ใครใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนวายปวดเหตุเอะก็ปวดเหตุเอะก็ปวดหัวทำไมต้องปวดหัวมนุษย์ตัวนี้ปวดทำไมหัวเนี่ยหัวปวดปวดหัวหัวมันปวดนะ เอามามีใครบ้างที่หัวกำลังปวดอยู่ในขณะนี้ถ้าอยากจะหายปวดก็ใช้สมอลทอล์กเสียบหูฟังฟังไปเรื่อยๆอาการที่หัวปวดปวดหัวเนี่ยมันจะคลี่แล้วมันจะคลายและจะหายไปในที่สุดลองดูครับรีบแชร์ให้เพื่อนเดี๋ยวนี้เลยเอาใครก็ได้ปวดหัวหัวปวดแค่ฟังเสียงเนี่ยครับจริงหรือเท็จยืนยันว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านไม่มีส่วนเสียแน่นอนนะครับเพราะว่านี่มันเรื่องของเสียงเสียงพูดเสียงจาธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรที่วิจิตพิสดารของธรรมดา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 นี่เองนะครับภายใต้เงื่อนไขของธรรมดาแต่มันก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วจะอธิบายว่าไงลูกหมอโอ้โหวันนี้นะความจริงในคลิปต่างๆนะที่มันออกมาเยอะแยะมากมายมหาศาลคนนั้นก็ดูคนนี้ก็ดูคนนั้นก็ดูเอาส่งมาให้ลูกหมอดูบ้างก็มีเหมือนกันล่าสุดเลยนะฮะมีคนก็ส่งคำว่าอนุภาคผีก่อนหน้านี้นะฮะหลายปีที่ผ่านมาก็มีคำว่าอนุภาคพระเจ้ามาวันนี้ได้ยินคำว่าอนุภาคผีทีเนี้ยโอ้ยตายเลยก็แปลว่าพระเจ้ากับผีกำลังทะเลาะกันทางนั้นในกลุ่มของวิทยาศาสตร์นั่นน่ะเออกลุ่มวิทยาศาสตร์อนุภาคพระเจ้ามีชื่อเรียกกันว่าฮิกโบซอนเนี่ยฮิกโบซอนนะฮิกโบซอนกลูออนนะเห็นไหมนั่นแหละกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าอนุภาคพระเจ้านะครับส่วนทางด้านสายศาสนาพอได้ยินคำว่าอนุภาคพระเจ้าเขาก็รับไม่ได้อกจะแตกตายทีนี้ก็มีการทะเลาะกันนะเนาะระดับมนุษย์ผู้เขาอยู่กลุ่มท็อปๆนักศาสนาก็บอกว่าฉันเข้าใกล้พระเจ้าหรือฉันอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าหรือฉันเข้าถึงพระเจ้าประมาณนั้นนะครับแต่ส่วนวิทยาศาสตร์บอกว่าอนุภาคพระเจ้าเท่านั้นนะครับมันก็ย้อนยอดอกให้กับกันแหละกันเออแล้วใครเนาะจะมาบอกเล่า90ให้มีทางออกกันบ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคำว่าอนุภาคพระเจ้าเด้อสิบอกให้กลับมาถึงตัวล่าสุดอนุภาคผีทีเนี่ยโอ้โห
ลุงจะไปยังไงเนาะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้หรือแผ่นดินโลกใบนี้ประมาณนั้นนะครับพอเวลากลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดสูงๆอย่างนั้นนะฮะกลุ่มพระเจ้าจะว่าไงต่อถ้าหาว่ากลุ่มพระเจ้าไม่มีคำตอบจากสวรรค์ก็ลุงออกก็ขออนุญาตถือโอกาสเล่าสู่ฟังในรูปแบบของกลุ่มสาธุกาลกันเดอร์สิบอกให้ผมกำลังจะบอกว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์มันไปคนละทางเห็นไหมฮะยากที่จะบรรจบเข้าหากันได้กลุ่มสาธุเนี่ยจะมีความสามารถไหมที่จะให้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆนะครับแบบท็อป10ท็อป5เลยนะครับกลุ่มศาสนาก็ท็อป10ท็อป5เหมือนกันดูซิว่ามันจะไปต่อได้ไหมส่วนสาธุขออนุญาตอธิบายว่าจะเริ่มต้นยังไงจึงจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันคำแรกนะครับกลุ่มสาธุนี่จะพูดคำว่า1อากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนาจิโกปัจจัตตังเวทิปตโพวินยุหิติจะเริ่มสาธุนะกลุ่มสาธุและอมิตพุทธน่าจะอยู่ในขอบเขตขอบข่ายเดียวกันนะครับนะเอาละมันแปลว่าอะไรเอามันชัดถ้อยชัดคำเลยแปลว่าไม่มีเวลาหรือในหนึ่งถ้าคนไหนกด Google เป็นนะฮะไม่มีการก็คือไม่มีการเวลานั่นนะคำว่าไม่มีเวลากลับคู่กับข้างอันหนึ่งก็คือได้ทุกเวลาเห็นไหมกับคู่กับได้ทุกเวลาซึ่งเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนั่นเองครับความหมายคำว่าอากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นะครับตรงนี้สำคัญที่สุดนะฮะเวลาเป็นศูนย์นะกลุ่มทักทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่สามารถนะทำเวลาให้เป็นศูนย์ได้นะไม่ว่าจะสร้างอะไรสิ่งที่มันสุดยอดของการเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้านะจะให้ได้เท่ากับเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆเลยนะครับแม้แต่ในบทบาทของการคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์ก็ไม่สามารถทำได้นะครับในเชิงวิทยาศาสตร์ก็หมายความว่าสิ่งที่จับต้องได้ก็ไม่สามารถจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจะเคลื่อนที่ให้เร็วยิ่งกว่าเร็วนั่นทำไม่ได้นะแต่มีสมการหนึ่งที่ไม่สามารถทดลองได้ก็คือคำสมการของไอน์สไตน์ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองนั่นเองครับมันหมายความว่าถ้าใครก็ตามที่สามารถทำให้วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะเร็วเท่ากับ90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีสสารก้อนนั้นจะคายคือมันจะหมดความเป็นรูปนะจะหมดความเป็นรูปมันเคลื่อนที่เร็วจะบอกว่ามันเสียดสีกับอากาศก็ว่าได้อากาศนี่เสียดสีกับอากาศทำให้ วัตถุชิ้นนั้นมีขนาดเล็กลงจนกระทั่งหมดมวลนะครับในเชิงทฤษฎีกลุ่มฟิสิกส์นะฮะเขาก็บอกว่าเขาคิดได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติจบข่าวเลยไปไม่รอดเลยแปลว่าได้แต่ imagination ก็คือได้แต่ทางด้านจินตนาการ
หรือความคิดนั่นเองหรือตั้งเป็นสมมติฐานไปเรื่อยแหละแล้วก็หาคำตอบตามสิ่งที่ได้ตั้งเป็นสมมติฐานตรงนั้นก็แปลว่าชงเองกินเองเห็นไหมชงเองชงขึ้นมาเองแล้วก็หาวิธีกินเอาเองวิธีกินรวบด้วยประมาณนั้นนะครับเอาละนั่นคือความคิดของเขาในเชิงคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาไปพูดคุยอะไรกับกลุ่มคณิตศาสตร์นะถ้าหากว่าไม่ทันเขานะครับก็จะถูกรับถูกเบรกถูกเตะตะขาเรื่อยไปเพราะต้องยอมรับว่ากลุ่มคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มที่มีความคิดเร็วเก่งจำแม่นนะครับแต่ถ้าหากว่ามาเจอคำถามลุงหงอเขาให้หงายเก่งเลยเช่นแน่นะตั้ง22เอาไว้หารด้วย7ให้มันลงตัวสิแค่นี้ก็หงายเก่งนะจ๊ะหรือถ้าหากว่าแน่ไปกว่านั้นทำศูนย์ให้เป็นศูนย์ดูสิเอาก็ยิ่งหมดเลยหมดอะไรแต่อยากเลยเจอสองคำถามนั้นนักคณิตศาสตร์ง่ายรับรองได้เลยโอเคมาเอาอะไรจะไปตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงเรื่องของกลุ่มที่เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะฮะมาถึงคำว่าอนุภาคผีทีนี้สิ่งนั้นเขาพูดถึงคำว่านิวตริโน่นะครับผมต้องพูดบ่อยครั้งนะฮะนิวตริโน่เนี่ยมันแปลว่าหายตัวหายวับไปกับตานะก็แปลว่ามันเร็วมากเร็วจนกระทั่งจับตัวไม่ได้อย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นคำว่านิวตริโน่มันเป็นภาษาฟิสิกส์นะฮะนิวตริโน่เนี่ยพอเวลาก็มีการค้นคว้าทำการทดลองในรูปแบบต่างๆสารพัดรูปแบบเขาก็เลยมีชื่อเสียงมาเรียกเพื่อที่จะมันคานกันกับอนุภาคพระเจ้าก็เลยมีอนุภาคผีเข้ามายุ่งเกี่ยวเห็นไหมครับก็แปลว่านักฟิสิกส์ก็ไม่ลงรอยกันใช่ไหมกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าอีกกลุ่มบอกว่าอนุภาคผีทีนี้มันก็ไปคนละเรื่องนะแนวทางสาธุนี่ก็คือหนึ่งนะฮะคืออากาลิโกนะครับสิ่งเหล่านี้ที่จะไปถึงอากาลิโกได้ไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตต้องและต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตบริสุทธิ์ที่มันจะมีความเร็วไม่สามารถวัดเป็นระยะทางหรือว่าความเร็วได้เพราะทุกอย่างมันอินฟินิตี้จุดเริ่มต้นกับจุดปลายสุดเป็นจุดเดียวกันมันจะไกลแค่ไหนก็ไม่รู้กี่หมื่นล้านปีแสงไม่สนนะครับแต่จิตมันจะไปถึงต้นทางครับต้นทางก็แปลว่าจุดกำเนิดของมันกำเนิดต่างๆไปถึงต้นทางของการเกิดสรรพสิ่งก็แล้วจิตจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่แน่นอนนะฮะจิตมันต้องเป็นจิตของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนะฮะลุงหงอไม่เกี่ยวนะลุงหงอเพียงแต่มาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เชื่อมั่นว่ามีสองหูด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวัยไหนเพศใดก็ตามนะครับฟังไม่กอดกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ายังไงคำพูดเหล่านี้ไม่ได้หายไปจากโลกแน่นอนจะอยู่ในโลกอีกนานนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เขาด้วยนะครับใช่นะแล้วมาถึงตอนนี้ก็บอกว่าทางด้านพุทธะอย่าลืมนะข้อที่1อากาลิโกนะฮะข้อที่2คือค่าคงที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ทำไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าจะใช้หลักคณิตศาสตร์อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะตั้งสมมติฐานปักธงเอาไว้หาให้ตายเงินไม่ได้เข้าคงทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลุงออกพูดแค่สองคำระหว่างคำว่าอากาลิโกซึ่งแนวทางของพุทธะโดยตรงนะครับเพราะมีบทสวดอยู่ในมันจะเป็นอิติปิโสยังไงอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอะไรกันใช่หรือเปล่ารู้นะก็คงใช่ละ บทสวดอิติปิโสเนี่ยขลังนะให้ดูไว้เดินหน้าไปให้มันจบปุ๊บถอยหลังทีนึงดูสิขังนะท่องให้ขึ้นใจไปนะครับดีไม่ดีหายตัวได้ทำไปเล่นไป
เป็นนิวตริโน่ไปเลยง่ายๆนะไม่พูดเล่นนะหรืออีกคนหนึ่งที่จะมีการท่องจำก็คือเรื่องของปฏิโมกข์นั่นนะหนีไปหายตัวได้ถ้าไปเล่นไปนะถ้ามันล้อมหนึ่งล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะตรงนั้นนะดีดีไม่พูดเล่นนะส่วนปฏิโมกข์เพราะมันเป็นคำย่อของพระวินัยทั้งหมดนะฮะ 21,000 พระธรรมขันธ์เป็นส่วนย่อเขาส่วนปฏิโมกปฏิโมกนะครับเอานะมาถึงอิติปิโสไปแล้วกลับก็แล้วกันมันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยง่ายกว่าปฏิโมกนะนะแต่ผมเคยท่องจำไม่เคยไม่เป็นด้วยนะครับไม่เคยท่องจำสิ่งเหล่านี้นะเพียงแต่เล่าสู่กันฟังคนไหนได้ก็ได้ไปสวดมนต์ภาวนาทำไปเถอะมันให้ผลดีทั้งสิ้นนะพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาเอ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวดในเรื่องของพระแม่กวนอิมทำนองดีนะไพเราะด้วยนะพระแม่กวนอิมนะครับฟังแล้วมันเย็นโหยเย็นก็เป็นขั้วหัวใจนะจะบอกให้ทราบนะนะต้องไปสวดไปครับคนไหนท่องได้สวดได้ก็ยินดียินดีปรีดาปราโมทย์ด้วยนะครับส่วนทางฝ่ายผมก็เล่าสิ่งที่กำลังได้ยินให้ฟังกันนะฮะว่าค่าคงที่ใช่ไหมก็ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงค่าคงที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่าคงที่ตัวนี้มันเป็นทางออกของการถกเถียงกันระหว่างนักฟิสิกส์ด้วยกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคพระเจ้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอนุภาคผีทีนี้มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ถ้าบอกว่าถ้าผีเนี่ยมันก็คือไซตอนแล้วก็ซาตานใช่ไหม ใช่นะไอไซตอนกับซาตานเนี่ยโหตัวร้ายกาจมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะจริงๆแล้วไซตอนกับซาตานเนี่ยก็เพียงแค่คำถามของพระเจ้านะก็แปลว่าพระเจ้าเท่านั้นจะมีคำจะตอบได้ในเรื่องไซตอนซาตานหรือพระเจ้าเท่านั้นจะเอาอยู่ประมาณนั้นครับถ้าหากมนุษย์ทั่วไปทั้งโลก 8,000 ล้านคนเนี่ยจบข่าวเลยหยุดไซตอนซาตานไม่ได้นะครับนั่นคือกลุ่มอามินและอาเมนนะครับส่วนกลุ่มสาธุทีนี้ครับก็ไม่สามารถหยุดมัจจุราชก็ทำไม่ได้เหมือนกันแล้วความหมายเดียวกันนะและกลุ่มโอมก็ไม่สามารถหยุดราหูได้เช่นเดียวกันก็แปลว่ามาถึงวันนี้นะฮะมัจจุราชราหูไซตอนและซาตานลุงงอกบอกว่าเหมือนกันนั่นแหละคุณโยมนะครับกลุ่มสาธุก็มาชี้แจงแล้วนะมาชี้ชัดเหมือนกันแหละครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของ energy พลังงานเนาะก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับเห็นไหมยุคนี้นะฮะยุคนี้ก็แปลว่าศตวรรษนี้แหละหนึ่งยุคก็คือหนึ่งศตวรรษอย่าคิดมากนะระดับปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปไม่ต้องไปร่ำเรียนเขียนอ่านอะไรทั้งสิ้นนะหนึ่งยุคก็คือ100 ปี100 ปีก็แปลว่า1 ศตวรรษนั่นเองเห็นไหมนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงงอกนำเสนอมานานนักหนาและเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่ปี37นะครับนะ2537อันนี้มัน62แล้วใช่ไหมถามว่ากี่ปีแล้วนี่ใช่ป่ะไม่รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2537รู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันนู้นนะครับกี่ปีมาแล้วนับเองก็แล้วกันครับผมไม่ได้นับให้ใครอยู่แล้วหรอกต้องนับเอาเองคิดเองนับเองกันบ้างก็ดีเหมือนกันเอาล่ะอีกทีนึงคงไม่มากไปกว่านี้ล่ะครับเพราะถ้ามากไปกว่านี้กลุ่มสาธุนะฮะก็ถือโอกาสบอกว่านี่คือค่าของที่กับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับจึงจะเป็นทางออกให้กับนักฟิสิกส์2 ขั้วขั้วหนึ่งบอกว่าอนุภาค
พระเจ้าคือกลุ่มที่เขาพูดถึงเรื่องของฮิกโบซอนกับเลปตันนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็พูดคำว่าควาร์กอัพควาร์กแล้วก็ดาวควาร์กนะครับไม่กลุ่มตัวล่าสุดที่ว่านี่ก็คือนิวตริโนก็คืออนุภาคผีทีนี้คงจะไม่กล้าไปพูดว่าอนุภาคพระเจ้าเหมือนเขาว่านะในความจริงก็น่าจะได้ครับน่าจะได้อนุภาคพระเจ้านะครับโอเคถ้าหากว่าผมจะเข้าข้างนะถ้าจะเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไบแอสสักหน่อยหนึ่งถ้าไบแอสสักหน่อยหนึ่งนะผมจะเข้าข้างนิวตริโน่เนี่ยครับที่บอกว่าเป็นอนุภาคพระเจ้าที่ใกล้เคียงที่สุดเงี้ยแหละกันที่ใกล้เคียงเพราะว่าใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเพราะอย่าลืมนะคำว่าพระเจ้านี้อย่าคิดมากเพียวอย่างเดียวบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างเดียวบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะครับนะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ดังที่ลุงหอกเล่าสู่ฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษยชาติจะต้องรู้จักพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะยุคนี้ครับเอาละกลับมาถึงกลุ่มคำนิดหนึ่งนะฮะในส่วนที่จะเรียกว่ามันมีกลุ่มคำถ้าจะจับภาษาฟิสิกส์นะฮะถ้าจะจับกลุ่มคำก็มาพูดกันนะหนึ่งก็คือโฟตอนสองก็คือพลาสมายุคสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าไอออนนะครับไอออนนะยุคนี้ทิ้งคำว่าไอออนไปความจริงมันก็คือคือกันนั่นนะครับคล้ายๆกันและเหมือนกันนั่นนะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนอธิบายพออธิบายแล้วก็ยกอะไรมาเป็นตัวสนับสนุนของคำอธิบายใช่ไหมมันก็มีฐานที่มาสนับสนุนอธิบายคนไหนอธิบายได้แหละของสิ่งเดียวกันเนี่ยไอ้ที่มันมีอยู่360องศาแปลว่ามองไม่เหมือนกันของสิ่งเดียวกันใครมององศาไหนก็อธิบายในองศานั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ยกแม่น้ำทั้ง5ประกอบกันที่เขาเรียกว่าเหตุผลนะครับมาใช้สนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอใช้เหตุผลมาเป็นตัวสนับสนุนคืออ้างอิงถึงนู่นนี่นั่นที่เขาค้นคว้าผ่านๆกันมาประมาณนั้นครับแล้วก็ชิงไหวพริบพริบกันแค่นั้นเองนะครับในการที่จะให้ได้มาซึ่งรางวัลโนเบลที่เขายกย่องกันทุกๆปีนะครับก็จะมีกันนะครับในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเป็นสาขาอะไรแล้วทั้งหมดแหละนะรวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ด้วยนะครับนะทุกๆสาขาก็จะมีให้อยู่แล้วทุกๆปีโอเคนะก็ถ้าเป็นพอเวลามาพูดถึงคำว่าโฟตอนเนี่ยพูดถึงนู้นเนี่ยตั้งแต่ศูนย์กลางกาแล็กซี่พูดมาตั้งแต่นู้นนะซุปเปอร์โนวานะครับพูดมาตั้งแต่นู้นเนี่ยดาวนิวตรอนแตกกระจายนู้นหรือว่ายุบตัวด้วยนะครับนั่นปล่อยพลังงานที่ว่านี้ออกมาสอดแทรกผ่านชั้นผ่านอวกาศผ่านอวกาศอย่าลืมนะอวกาศคือค่าคงที่นะอย่าลืมนะผ่านค่าคงที่มาอวกาศเนี่ยคือตัวค่าคงที่บอกให้ทราบนะครับซึ่งทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นดาร์กเอนเนอร์จีคือพลังงานมืดครับมีทั้ง 69% มี 69% เขาว่านะครับมารวมกับพลังงานไม่บริสุทธิ์นะอีก 26% เป็น 95% นะมารวมกับสสารที่จับต้องได้ดื้อๆเงี้ยอย่างเช่นสารเงี้ยอีก 5% ในเอกภพทั้งหมดนะ
ถ้าบอกว่าถ้าบอกว่า 5% นั้นมันคืออะไรถ้าถามผมนะผมจะตอบว่านั่นคือดาวนพเคราะห์ทั้งหมดดาวนพเคราะห์เนี่ยทั้งหมดในเอกภพนี่รวมน้ำมาเท่าไหร่ไม่รู้มีเพียง 5% นั่นเองแต่ถ้าถามว่าดาวฤกษ์ล่ะดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์เนี่ยฮะมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ล่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ไอ้ตรงนั้นนะฮะมันปล่อยพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาก็เรียกว่าโฟตอนนั่นเองครับผ่านชั้นบรรยากาศออกมานะครับโทษผ่านอวกาศมาซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศในโลกเราทุกส่วนนะเขาเรียกว่าโฟตอนนะครับหรือพลาสมาก็ได้นะครับและหรือนะมาถึงนาทีนี้จะเรียกว่านิวตริโนผมก็ว่ามันก็เข้าท่านะนิวตริโนนิวตริโนผมว่ามันเข้าท่านี่เหมือนกันนะเห็นไหมครับดูสิลุงออกไปหาความรู้ที่ไหนมานะไม่รู้ถือว่าสิทธัตถะคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังและห้ามเชื่อเพราะพระพุทธเจ้าห้ามบอกว่าห้ามเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่ออย่าปลงใจเชื่อนะลูกหอบกอดอกพูดอย่างนี้อย่าเชื่อมันไม่น่าจะมีความน่าเชื่อถือหรอกลูกหอบแต่ยินดีเล่าให้ฟังฟังแล้วท่านก็มีสองหูใคร่ครวญให้ดีๆนะครับมิฉะนั้นจะหลงกระแสนะครับจะกลายเป็นก็ดีนะผมก็ว่าดีนะถ้าผมสมมติว่าจบด็อกเตอร์มานะโอ้โหมูลค่าทางสังคมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพูดทีโอ้โหกระด้างกระเดื่องไม่หมดผมว่านะดีให้รูปรักเป็นเช่นที่ว่านี้นะรูปรักมาเป็นเช่นนี้รู้จักอะไรไหมครับใช้สำนวนกันแล้วกันนะมีแต่นางสาวรถจนาเท่านั้นจะรู้ว่าภายในตัวไอ้เงาะมันมีอะไรนะครับเราต้องคนตาถึงจึงจะเห็นคนตาถึงจึงจะเห็นในทางลึกหรือว่าคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะพอที่จะตามกันไปได้เรื่อยๆเหนื่อยก็พักเห็นไหมบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะอย่าลืมอะไรปัญญานะครับศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาได้หมดแหละทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาคำว่าภาวนาก็คือจินตนาการเนี่ยคิดมากใช่ไหมกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จินตนาการหมดเลยรู้ไหมอันนี้จินตนาการคือความคิดเขายังบอกว่าเขาใช้สมองคิดอยู่นะดีถ้าสมองเสื่อมบอกนะครับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือสาขาใดๆก็ได้เอออมาเถอะก็ผมนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าหากว่าปวดหัวปวดเฮดมาสองมือเปล่าลุงหอจะช่วยทันทีด้วยนะครับร่างกายไม่ดีสุขภาพไม่ดีหรือต้องการจะรักษาเนื้อเยื่อไว้นานๆหน่อยมาพลังงานที่บริสุทธิ์จากสองมือเปล่าในหนึ่งความเข้าใจของลุงหอแต่มาต้องแชร์ความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าหากว่าความเข้าใจมันไปด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เอาเรื่องเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นองค์ความรู้ประจำตัวแต่ละบุคคลเนาะก็แปลว่า data base ของแต่ละบุคคลที่เขาร่ำเรียนรู้มาแตกต่างกันนะครับฝ่าย data base ของลุงออกนั่นก็คือพื้นฐานธรรมชาติล้วนๆนะครับ data base ลุงออกก็คือเรื่องราวของธรรมชาติล้วนๆเลยเป็นธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและความร้อนนั่นเองที่อยู่ในตัวเราโอเคไหมครับส่วน data base ของนักวิทยาศาสตร์ก็นู่นนะวิชาคณิตศาสตร์เต็มเหตุวิชาศาสตร์เต็มเหตุนั่นก็นั่นพื้นฐานเขาเป็นอย่างนั้นโอเคพื้นฐานของเขาคือธรรมชาตินะสิบโอเคนะครับก็มันใช้ data base ที่แตกต่างกันนะใครก็ตามที่ยอมรับเรื่องธรรมชาติมาเลยมาอยู่ด้วยกันบ้านเราดูทีวีจะคุยกันรู้ภาษาเดียวกันหมดนะส่วนวิทยาศาสตร์ก็อ้างถึงอ้างอิงนิดหน่อยก็น่าจะพอนะถ้าจะเอาเป็นเอาตายก็คือเรื่องของเขาเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นเพียงแต่เล่าสู่กันฟังในระดับที่มันสูงนะครับกลับมาถึงกลุ่มศาสนาที่ใดครับถ้ากลุ่มศาสนาที่เข้าถึงพระเจ้าก็ไม่มีปัญหาเข้าถึงจริงๆก็มีปัญหาหมายความว่ารับได้หมดแล้วก็อธิบายให้กับนักฟิสิกส์ที่กำลังทะเลาะกันอยู่เวลานี้นะครับน่าจะ
มีส่วนร่วมให้เกิดความเข้าใจกันนะครับนักฟิสิกส์ถ้าเกิดทะเลาะกันแบบสองขั้วปุ๊บอันตรายนะครับนักฟิสิกส์อันตรายเลยบอกให้เลยนะครับมันจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ห้ามหันกันนะครับบอกให้ทราบเลยจะสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์จะห้ามหันกันบอกให้ทราบเลยนะนี่คือนักฟิสิกส์ไม่ลงรอยกันหรอกครับแบบทางโลกล้นล้วนจะลุยกันอยู่เวลานี้ก็คือตรงนั้นเองนะหวังว่าท่านก็คงจะต้องติดตามกันพอประมาณการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โอเคไหม get into ไหมพี่พอฟังทันเนาะสรุปใหม่ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลับตาก่อนไม่ว่าที่เราฟังทั้งหมดทำให้ท่านสับสนหรือเปล่าใช่คนที่ไม่ได้ถึงกับสิ่งที่ลุงของเล่าสู่ฟังเนี่ยมันก็หนักหนาสากันอยู่นะครับแต่เอาเถอะนานๆทีจะมีคลิปหนักๆอย่างนี้ขึ้นมาในลักษณะแบกหินฟังผมก็เชื่อมันนะนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์จะไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นทางออกนะผมใช้ว่าทางออกให้นักฟิสิกส์สองขั้วนะขั้วหนึ่งบอกว่านะไอฮิกโบซอนนะครับฮิกโบซอนก็คืออนุภาคพระเจ้าอันนี้ครับได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วนะฮิกโบซอนแปลว่ามันจะไปต่อไปกว่านี้ไม่ได้แล้วรางวัลโนเบลทางด้านฟิสิกส์นะเชื่อว่าน่าจะไปต่อไม่ได้นะครับมันไม่เกินไปกว่านี้แหละเพราะว่าพวกกลุ่มควักเคิร์กเขาก็ได้ไปหมดแล้วพวกนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เป็นอมตะที่สุดนะในส่วนตัวผมนะอมตะที่สุดคือไม่เปลี่ยนแปลงและไม่แปรผันผมว่านะก็คือเรื่องของนิวเคลียสนะครับมารู้จักจุดนี้จุดเดียวก็น่าจะเพียงพอนิวเคลียสนะครับนะใครก็ตามที่สามารถที่จะแยกโปรตอนออกจากนิวตรอนหรือดึงนิวตรอนออกจากโปรตอนได้ตรงกลางจะเป็นความว่างจุดตรงนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดนอกนั้นก็เป็นของเล่นของนักฟิสิกส์ในเชิงละเอียดไปอย่างเช่นอิเล็กตรอนก็จับมาเล่นกันแล้วนะทุกวันนี้เขาบอกว่าไอ้คำว่านิวทริโน่เนี่ยครับถ้าพูดถึงน้ำหนักนะน้ำหนักของนิวทริโน่มันเบาบางมากเทียบกับน้ำหนักของอิเล็กตรอนนิวทริโน่นี้มันจะเบากว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นหลายหมื่นเท่านะดูสิครับอิเล็กตรอนก็พูดกันมากี่ปีแล้วโอ้โหยาวเหยียดนานนักหนาเลยน้ำหนักอิเล็กตรอนใครจำได้บางตารางธาตุก็มีนะก็มีรหัสนะครับตรงนั้นตารางธาตุอิเล็กตรอนมีน้ำหนักส่วนนิวตริโน่เนี่ยน้ำหนักมันน้อยกว่าอิเล็กตรอนหรือเรียกว่าเบาบางเบาบางกว่าอิเล็กตรอนเป็นแสนเท่านะครับหรือจะเป็น 5-6 แสนเท่าอะไรกันเนี่ยถ้าที่ผมหลับตานึกได้นะ เขาว่าดูสิครับก็แปลว่ามันหายตัวแป๊บไปครับปั๊บทันทีเลยมันก็ได้นะผมว่านะมันก็เข้าข่ายเหลือเกินเพราะว่ายุคนี้มันจะมาเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วจะมาเรื่องของระบบไอ้ 5G 4G 5G 5G นะครับมันจะมาถึงกันหมดไอ้ตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงมนุษยชาติจะเพียงพร้ำกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าเนี่ยครับคนไหนที่ไม่รู้จักตัวเองนะครับมาเถอะครับมารู้จักตัวเองนะฮะรู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราหรือให้เกือบหมดตัวตนของตัวเราเองเนี่ยผมว่าจะป้องกันไอ้ความรู้ทางฟิสิกส์เนี่ยมันจะมารูปของคลื่นรูปของอะไรต่างๆเท่าที่ดูโอ้ยปลายกันใหญ่แล้วเยอะนะคนไหนที่ไม่เข้าใจจะเข้าสู่กระแสนั้นนะฮะสุดท้ายจะมาเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์มันจะกลายเป็นมนุษย์ที่ขาดไร้ศีลธรรมโดยสิ้นเชิงเลยครับจะไม่มีศีลธรรมจะไม่มีคุณธรรมโดยสิ้นเชิงนะพี่เอ๋ยดูสิมนุษย์ที่ไม่มีเมตตาธรรมไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่มีจิตจริยธรรมเนี่ยโอ้โหดูสิจะโหดเหี้ยมขนาดไหนผมเกรงตรงนั้นแหละครับนะใครก็ตามที่เข้าสู่กระแสนั้นเห็นกรงจักรเป็นดอกบัวครับเห็นสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายเป็นของดี
บอกให้ทราบไว้มันจะกลับขั้วกับข้างความคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เกิดความคิดอยู่ขั้วตรงข้ามกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นมาเถอะครับมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติอันเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยเอาให้อยู่ครับมีลูกก็ต้องบอกลูกแล้วล่ะมีหลานต้องบอกหลานแล้วล่ะครับมีเหลนก็ต้องบอกเหลนแล้วล่ะครับนะอนาคตหน้า5ปี10ปี20ปี50ปีที่ถึงนี้คือในศตวรรษเนี่ยครับมันจะวุ่นวายมากเหลือเกินครับในศตวรรษเนี่ยนะศตวรรษที่21นี่นะครับเพราะฉะนั้นมาเถอะครับมาเข้าใจเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับผมนำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ตลอดเวลานะถ้าอย่าลืมนะครับนำเสนอตรงนี้นะใครก็ตามที่แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพร่างกายนะวันนี้เนี่ยครับมันไม่มีทางออกจริงนะครับไม่มีทางออกที่โอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าปัจจุบันนี้คำพูดต่อไปนี้ไม่เกิน1สัปดาห์ที่ผ่านมาทางโลกออนไลน์ครับเนี่ยก็คือเรื่องราวอะไรนะพืชเป็นยาก็คือต้นชาใบชาเป็นยานะเขาก็นำมาเข้าสู่ทางด้านระบบการแพทย์สาธารณสุขนะฮะก็รัฐมนตรีคนใหม่เขานำเข้าสู่เรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตข้างหน้าเราเชื่อว่าจะมีการเป็นออกเป็นเสรีภาพในการที่ปลูกต้นชาอนาคตนะแต่ตอนนี้เรื่องกฎหมายที่เขาทำกันมาตั้งแต่ไหนไหนแล้วนะครับมันต้องได้รับการแก้ไขหมดเพราะคำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมานานคืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยามาถึงวันนี้พืชเป็นยามาแล้วจ้าก็คือต้นชานะจริงๆพืชทั้งหมดก็เป็นยานะขิงข่าตะไคร้หอมกระเทียมมันเป็นยาหมดแหละโอเคไหมนะต้นไม้ใบหญ้าทั้งหมดเป็นยาหมดแหละโอเคนะครับเอานะถ้ามันจะพิษไม่เกิน 5% ต้นไม้ในป่าทั้งป่าเนี่ยครับเอาป่าไม่เกิน 5% ถ้ามันจะพิษ 95% มันเป็นยาหมดไหนไหมใครหลงไม่กินตัว 5% เนี่ยก็สวยสิครับเหมือนต้องอาศัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาพากินยังไงมาก็ต้องเดินตามแบบนั้นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของภูมิชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านมันมาตั้งแต่รากเหง้าหรือดั้งบันมานู่นเห็นไหมมาถึงปัจจุบันการแพทย์ก็จะทิ้งของเก่าไปดีนะบ้านเมืองเรายังมีพรบส่งเสริมการแพทย์แผนไทยทางเลือกเห็นไหมครับก็ยังมีขั้วที่จะเกาะเกี่ยวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเถอะครับกลับมาเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเป็นอะไรเป็นยาเลยครับเพราะฝั่งตะวันตกเคมีเป็นยานะครับเห็นไหมครับเขาก็มาหลอกล่อเราล้วงเอาพืชต้นไม้ใบหญ้าบ้านเราเนี่ยไปสังเคราะห์นู่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านกระบวนการตามวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าแล้วก็ตั้งองค์ความรู้ขึ้นมาเสร็จแล้วมาขายพวกเราเจ้าค่อยกินกันนะครับแพงก็แพงนะรับถูกก็ไม่มีรับผิดอะไรรับเขารับชอบอย่างเดียวไม่ยอมรับผิดเลยครับด้วยอย่างนี้ถือว่ามันอยุติธรรมโดยสิ้นเชิงสำหรับมนุษยชาติร่วมกันย้ำมันอยุติธรรมก็แปลว่ามันไม่ยุติธรรมเลยโอเคไหมครับพอลำดับได้นะเวลาลุงหลับตาเล่าอะไรแต่ได้ไม่ฟังก็ลองใคร่ควรนะครับย้ำเป็นครั้งที่105อย่าเชื่อลุงหอกนะครับเพราะลุงหอกสิทธิ์ตถาคตก็ต้องพระองค์บอกว่าห้ามเชื่ออย่าเพิ่งปองอย่าเชื่อลุงหอกก็ต้องเดินตามรอยอยู่เองข้ามแหละภายใต้เงื่อนไขคำว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อลองเอาตัวท่านเองเนี่ยมาเป็นตัวรองรับรองของการอยู่กินยังไงแบบไหนทุกวันนี้นะครับโอเคนะก็หนีไม่พ้นเรื่องของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติใช่ไหมครับใช่ไหมฮะพอถึงหน่วยที่มันเล็กที่สุดของธรรมชาติหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือหน่วยที่เรียกว่าอะตอมนั่นนะครับหน่วย DNA ก็ได้RNA ก็ได้ใช่ไหมหน่วยที่มันเล็กที่สุดเนื้อวันนี้นะครับเป็นอันตรายที่สุดสุดท้ายแล้วนะปลายสุดของวิชาชีวะที่ไปเจอหน่วยเล็กที่สุดก็เลยกลายเป็นอาวุธชีวะภาพไปเลยใช่ไหมใช่นะศึกษาโครงสร้างเคมีนะไปเจอหน่วยเล็กที่สุดผสมผสานกันเอากลายเป็นอาวุธเคมีสิโอ้ตายเลยศึกษาด้านฟิสิกไปเจอหน่วยเล็กที่สุดอันที่บอกว่าควักเทิร์กเนี่ยนะครับหรือว่าอนุภาคพระเจ้าเนี่ยหรือว่าอนุภาคผีที่ว่าเนี่ยอันตรายตรงนี้เห็นไหมครับมันไปไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นจุดตันไปหมดออกซ้ายก็ตันออกขวาก็ตันเพราะฉะนั้นก็เลยมีตรงกลางมาใ
กรุณาแชร์กันนะฮะสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพถ้าเป็นไปได้นะครับก็หวังว่าหลวงพ่อหลวงตาเล่าให้ฟังถึงขนาดนี้นะครับใครจะรับได้ขนาดเพียงใดก็สุดแท้แต่นะครับแต่เอาเถอะทั้งหมดทั้งมวลรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเพื่อการประกอบสัมมาชีพชอบย้ำจำเป็นมากต้องทำนะครับรู้อะไรก็รู้ไปเถอะเพื่อเป็นการประกอบสัมมาชีพชอบรู้คิดทำไปเถอะโอเคไหมสิ่งภายนอกที่เรียนรู้กันย้ำเป็นขั้นที่105เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลักให้ได้นะครับโอเคนะมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานลูกเอ้ยลูกเอ้ยเรียนหนังสือทุกวันนี้ต้องประกอบอาชีพนะอย่าไปหวังปริญญาอย่าไปหวังใบข้างติดข้างฝาอย่าไปหวังได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปโอเคไหมครับถึงจุดหนึ่งประกอบอาชีพต้องทำไปเลยต้องบอกลูกบอกหลานนะอย่าไปรอเด็ดขาดนะครับรอแล้วคนอื่นคว้าไปกินหมดนะครับไม่รู้แล้วจะไม่มีโอกาสนะ ทำไปเด็กอายุ10ขวบ15ขวบ20ขวบมีอาชีพใส่เข้าไปเลยครับแต่เป็นอาชีพที่เห็นไหมครับที่ด้วยนะครับที่ไม่ก่อให้คนอื่นก็เดือดร้อนก็แปลว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าหากว่ากฎหมายไม่ดีก็ต้องหาวิธีปรับแก้เห็นไหมฮะกฎหมายไม่ดีต้องปรับแก้เช่นกฎหมายสาธารณสุขที่พูดถึงต้นไม้ต้นชาต้นเชอเนี่ยไม่ดีก็ต้องปรับแก้เพราะเป็นเครื่องมือของตะวันตกเห็นไหมมาตลอดกี่ปีมาแล้วครับมันตั้งแต่ปีไหนๆได้ตรงต้นชาเนี่ยอย่างนั้นก็30-40ปีแล้วครับเห็นไหมแม้กระทั่งไอ้เรื่องนี้ก็ต้องปรับแก้นะอะไรล่ะอย่างนั้นไอ้ชาวบ้านนั้นถิ่นจะทำเหล้าโทกินกันก่อนก็ไม่ได้อีนอก็ทำขับปุ้นขนมจีนกินกันไม่ได้เพราะของหมักดองถึงขนาดนั้นนะเอาใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันมาจากธรรมชาตินั่นเลยเล่าโททำกินกันสนุกจะตายไปเมาเล่าโทเคยเล่าเคยเมาไหมครับผมไม่เคยเมาหรอกครับแต่พี่ชายผมเคยเมาดูไม่จืดแต่ไม่ใช่เมาเลยตุ้มเป้เนี่ยเคยเมาคนเมาเล่าเป็นอย่างนี้เล่าโทมันเล่าแบบเล่าเมาเล่าโทมันเหมือนกับเรือแหละเรือมันค่อยตื้นแล้วมันก็อยู่นานเนี่ยเราเมาโทโอ้โหนอนแช่กันสามวันสามคืนลุกไม่ขึ้นงานบุญบ้างไฟเดี๋ยวโหกินเหล้าโทกันหัวฟัดหัวเวียนบ้างไฟไม่ขึ้นกอดคอกันลงขี้โคลนนกตีกลองเลขเสียงกลองเดือนพฤษภาเนี่ยครับคือนั่งทางด้านอีสานเขาว่ากันเด้อผมเป็นลูกอีสานมันก็พูดได้พอกูสิครับเขาเหนียวติดมือก็พูดได้ทุกเรื่องแหละนะไม่ใช่อีสานแบบไม่เคยรับนาไม่ให้ใจนะครับโอเคนะกลับมาก็ไม่น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องของธรรมชาติครับธรรมชาติเป็นตัวเราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำยึดหลักตัวนี้อย่าไปสนใจโรคกระเพาะที่เขาว่าผมไม่เคยสนใจเลยนะให้ดูแต่เกิดมาไม่เคยปวดท้องนะทำนองนี้ครับไอ้พวกปวดท้องนะนิดหน่อยก็โอ๊ยปวดท้องโรคกระเพาะไปไกลพวกโรคกระเพาะอย่ามาไกลลุงก็โอเคนะเอาละต่อไปนี้ก็ดูอะไรเอ่ยดูนิ้วมือสิครับเราจะแชร์ไปทีนี้แชร์ได้แชร์ไปแชร์ไปขึ้นดวงดาวนี่ก็เชิญนะมัธยาสายมีดวงดาวไหนแชร์ก็แชร์เข้าไปดาวอังคารดาวพฤหัสดาวมนุษย์จะอยู่ใส่เข้าไปเถอะโอเคเนาะดูสินิ้วมือหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังขนาดเคสอีทูงก็แบบนี้ผมก็คงเข้าใจยากนะก็ได้เห็นใจจริงก็ไม่รู้แล้วครับโอเคดูสิโอ้โหมือช้านี่แปลว่าไม่ค่อยจะเข้าใจกันโอเค
ก็ถือว่าแบกหินฟังแล้ววันนี้เนาะนานๆทีก็จะนิดหน่อยเนี่ยสรุปทีดีไหมเนี่ยคงไม่ต้องมั้งเดี๋ยวเพี้ยนครับมันเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วจ้า disruption นะครับเปลี่ยนแปลงไปโดยง่ายไวนะครับอย่าลืมนะแค่กดแป้งก็ไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับใดๆก็ได้ครับมันต้องให้ทันหน่อยการป้องกันตัวเองในขณะนี้ผมว่านะอะไรก็สู้ศักยภาพของสมาธิจิตไม่ได้หรอกครับมันจะป้องกันคลื่นคลื่นเล็กคลื่นน้อยไม่ว่าจะคลื่นมารูปแบบนิวทริโนอนุภาคผีมาเลยมาเยอะวันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรลุงหมอกไม่ได้ก็แล้วกันเข้าใจไหมอนุภาคผีรู้หมดแล้วนะครับโอเคไหมเอาล่ะเมื่อ YouTube ขอไปเอสมีคำถามก็ใส่มาเลยนะครับต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบแล้วก็ถามมามีข้อแม้อย่างเดียวคือหนึ่งห้ามทวงหนี้ขออย่างเดียวจะทวงหนี้อย่างอื่นทวงไปแต่ห้ามทวงหนี้หนี้กรรมทวงได้เลยครับมีปัญหาหนี้กรรมเอาแล้วกดยังไงมันจะไปที่เดิมดูสิกดมั่วสิเผื่อวันมาอะไรกันอู้ลุงออกเลยปึ๊บไปไงมาไงไม่ได้สักทีเดี๋ยวช้อปปิ้งต้องลองช้อปปิ้งไลฟ์มีสนุกทุกร้านแอปช้อปปิ้งไปกันเองบอสนิมก็ไม่จบสิเอาอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยลุงออกสวยเลยสวยแน่ไปต่อไม่ได้เลยแบบนี้นะจบข่าวเลยอยู่ทะเลทรายคนเดียวจะจบข่าวเลยพี่เอ๋ยไปต่อไม่ได้จริงไม่รู้จะกดยังไงมีเครื่องมือใช้ก็ใช้แต่ไม่เป็นเหมือนชาวโลกครับเสียหายหลายแสนหลายกระตังนั่นถ้าที่เป็นควายนะควายกี่ตัวนั่นแค่มือถือเนี่ยมือถือตัวเดียวถ้าเป็นควายนั่นดูสิโอ้ห้าตัวได้ไหมเนี่ยสี่ตัวถ้าเทียบเป็นควายนะสี่ห้าตัวเนี่ยถืออยู่นี่ถ้าเทียบเป็นควายราคาควายคำราคามือถือมือถอยโอ้ตายตายตายโอเคหน้าเฟซไม่มีใครถามเนาะมา YouTube YouTube พอจะมีคนถามแล้วดาโอเคก็ยินดีทุกท่านนะครับทั้งอยู่ YouTube ด้วยแล้วก็อยู่เฟซด้วยนะครับจะเป็น Instagram หรือจะเป็น Twitter อะไรพวกนี้ก็โอเคนะไปด้วยกันครับพี่จะอยู่ใกล้อยู่ไกลอย่าคิดมากท่านกับผมนึกซะว่าเป็นพี่กับน้องเป็นพี่น้องกันพี่น้องท้องห่างกันคนละฝั่งคลองอะไรกันหรือพี่น้องท้องห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละจังหวัดคนละประเทศอย่างเงี้ยได้หมดแหละโอเคนะสำนวนพวกนี้โอ้นิ้วมือมาเยอะแล้วตอนนี้ที่เฟซนิ้วมือเปิดปังเปิดปังมาเยอะโอเครับแซ่บตามนี้โอ้โหยินดีด้วยครับมีกลุ่มอมินอเมนด้วยนะครับเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยก็ยินดีทุกท่านแหละครับอย่าเอาสิ่งนี้มาโอ้คุณนุรานีนะครับโอเคนะจากปัตตานียินดีครับผมค่อยๆแชร์เข้ามาครับคุณนุรานีนะครับถ้ามีอะไรก็ถามถ่ายมาได้เลยนะครับเรามาแชร์กันเอาความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกันเอาพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มาพูดคุยกันนะ
แล้วมันก็จะไปด้วยกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะครับแล้วก็จับประเด็นนี้ให้อยู่นะครับมนุษย์เท่านั้นจะช่วยมนุษย์ได้นะครับอย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้แน่นอนนะฮะอย่าไปหวังอย่างอื่นช่วยมนุษย์เท่านั้นจะช่วยกันและกันได้พึ่งพากันและกันโดยตรงโดยอ้อมประการใดนะครับโอเคนะเอาไปต่อไปนี้ก็จะเป็นคำถามระเด้อสิบอกให้นะครับเดี๋ยวผมดูดีก่อนจะได้ไม่ตกคำถามเอาละพระเกจิอาจารย์ที่มีอภิญญาญาณเขาสามารถรู้เหตุการณ์ของคนล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าที่เขามองเห็นเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าชีวิตของคนเรามันถูกเขียนไว้แล้วมันจึงมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมครับวันนี้มีใครส่งคลิปมาให้ผมเนาะเนี่ยคลิปนั้นมันเผยแพร่ออกอากาศในทีวีกระแสหลักเนี่ยครับเดี๋ยวรู้จักจะเป็นไทย PBS ยังไงนะเรื่องนิดเดียวเองมันจะมีเรื่องราวที่บอกว่าเดี๋ยวนะเขาพูดถึงปัญญา พูดถึงไม่มีปัญญากับมีปัญญาครับฟังกันดีนะฮะปัญญามีคำว่าปัญญาทางโลกก็คือเรื่องราวของการประกอบสมาชีพชอบลองฟังให้ดีนะฮะปัญญาตรงนี้สำคัญนะครับส่วนบุรุษผู้ซึ่งขาดปัญญาตรงนี้ฟังให้ดีนะครับคนที่ขาดปัญญาก็ขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกันทุกท่านนะครับเพราะคำพูดต่อไปนี้มันไม่ใช่คำพูดที่เหลวไหลไร้สาระหรอกเพราะว่าปัญญากับมันไม่มีปัญญาพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับแต่การที่จะมาจำแนกว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญามันต่างกันตรงไหนฟังให้ดีนะครับประเภทที่ขาดปัญญานะครับก็ถ้าเซซว่าอยู่บ้านหลังหนึ่งมีกำแพงสูงประมาณสัก3เมตร5เมตรกันเลยกันกำแพงล้อมรอบอยู่คนที่บอกว่าไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะรู้สิ่งนั้นได้โดยการมองเห็นเท่านั้นโดยการมองเห็นเท่านั้นก็แปลว่าในหน้างานจะทำอะไรได้เช่นขนดินจากนี่ไปยังจุดนี้ขุดดินจากจุด A ไปยังจุด Bไปทำอะไรก็ว่าไปนะไปถมอะไรก็ว่ากันไปนะอยู่แค่นี้นะหรือจะทำอะไรก็สักอย่างนึงก็อยู่ที่อยู่หน้างานอย่างเดียวตีตะปูก็ตีตะปูเป็นอย่างเดียวประมาณนั้นโอเคไหมครับเลื่อยไม้ก็เลื่อยไม้มันอย่างเดียวออกแรงอย่างเดียวสรุปก็คือออกแรงอย่างเดียวโอเคไหมนี่ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ายังขาดปัญญาอยู่โอเคนะครับทีนี้กลุ่มที่มีปัญญาในขั้นที่1ปัญญามี2ระดับนะครับระดับที่1ก็คือนอกจากจะขุดดินฟันหญ้าต่อหน้างานนี่เห็นได้ยังสามารถคิดออกนอกรั้วนอกกำแพงได้ว่าถ้าหากว่าจะเอาดินเนี่ยนอกจากไปถมที่ตรงนี้แล้วทำคูคันนาขึ้นมาแล้วยังไม่พอยังเอาไปทำสร้างบ้านเรือนได้อีกประมาณนั้นเขาคิดต่อไปได้นั่นคือคนที่มีปัญญาในระดับการประกอบสมาชีพชอบได้อย่างเจริญงอกงามปัญญาทางโลกโอเคไหมอย่างนี้เราเรียกว่าปัญญาทางโลกนำมาเพื่อให้เกิดการงานประกอบอาชีพเช่นปัญญาพื้นปลูกกล้วยได้กินกล้วยอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขต้นกล้วยหรือว่ากล้วยนั้นมาดัดแปลงเป็นอาหารหวานขาวได้เห็นไหมครับไม่ถึงขั้นที่จะมาดัดแปลงเอามาเป็นอาหารหวานคาวรูปแบบต่างๆได้คนที่มีปัญญาทางโลกก็จะเอากล้วยเนี่ยกล้วยดิบไปทำอะไรกันบ้างกินแบบไหนกล้วยห่ามทำยังไงแล้วกล้วยสุกทำไงนะคนที่มีปัญญามันจะมีการคิดแผลงออกไปอีกทีนึงเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าที่เป็นวัตถุดิบนี่ดีกว่า
โอเคไหมครับนี่คือคำว่าปัญญาง่ายถือว่าเป็นปัญญาทางโลกไปก็แปลว่าส่งเสริมการประกอบอาชีพให้เจริญเติบโตขยายวงกว้างออกไปโอเคนะอีกสุดท้ายปัญญาขั้นแหลมคมเรียกว่าญาณปัญญาญาณปัญญามีญาณอย่างรู้นะมีปัญญาญาณปัญญานั้นก็เรื่องของเราก็อภิญญาไปแล้วเรื่องของเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระเจ้าไปแล้วตรงนั้นโอเคไหมครับส่วนพระเจ้าจะวางไว้กี่ระดับไม่รู้แต่พระธรรมนี่จะวางไว้4ระดับระดับโสดาบันสกิทาอนาและอรหันต์ในกลุ่มสาธุก็จะวางไว้4ระดับในการเข้าถึงปัญญาที่ว่าเนี่ยโอเคในการเข้าถึงที่ว่านั้นก็เข้าถึงได้โดยจิตกายใจจิตของเราธรรมดาเองโอเคไหมครับนี่คือการเข้าถึงนะเพราะฉะนั้นการถามที่บอกว่าพระเกจิอาจารย์มีอภิญญาญาณเขาสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ของคนอื่นๆกันแล้วกันล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเขาได้นะทำนายทักได้นะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วพระพุทธเจ้าจะห้ามทำนายทายทักพระพุทธเจ้าจะห้ามนะครับจะห้ามนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่รู้เนี่ยก็พยายามถ้าไม่บอกก็ดีส่วนหนึ่งแล้วก็บอกไปแล้วมันก็เป็นอมิตรกลับคืนมานะครับเราไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่เป็นอมิตรนะฮะถึงจุดหนึ่งมันก็จะอะไรก็จะเสื่อมจะเสื่อมเองฮะเพราะธรรมชาติก็จะบังคับให้เกิดการเสื่อมนะครับถึงขั้นที่จะลงสุขภาพไม่ดีด้วยนะครับธรรมชาติก็จะเล่นงานครับก็ถือโอกาสฝากไว้สำหรับท่านที่มีปัญญาญาณที่จะปฏิบัติทายทักใครต่อใครล่วงหน้าหรือเป็นจริงอยู่ 80% ก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วล่ะครับนะจะให้ถึง100ไม่มีหรอกครับบอกให้ก็ได้นะครับ 100% ไม่มีหรอก95ก็มีหรือประมาณนั้นครับก็ไม่น่าจะมีเนาะเอาฮะนะที่เขามองเห็นเรื่องเหล่านั้นแสดงว่าชีวิตของคนเรามันถูกเขียนไว้แล้วมันจึงมองเห็นอนาคตได้ใช่ไหมครับตรงนี้ผมว่านะครับถ้าจะหากว่าจะวินิจฉัยนะฮะต่อเพื่อเป็นวินิจฉัยเลยครับใช้คำนี้เป็นหลักครับจำไว้เลยครับจะเป็นใครก็ได้ที่กำลังอยู่หน้าจอเวลานี้จำคำนี้เป็นตัวภาษาหลัก ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอน 100% ยืนพื้นให้อยู่ตรงนี้ให้อยู่ยืนให้อยู่เป็นภาษาจำจะต้องยืนให้อยู่ในโลกนี้ 8,000 ล้านคนไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่นอน 100% โอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาได้ภาษายืนพื้นแล้วเนี่ยก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรารู้จักตัวเราถึงขั้นไหนใช่ไหมส่วนนั้นก็มากด้วยเผินๆรู้ว่าตัวเราคือมีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรเป็นลูกใครหลานใครศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้การที่จะมารู้จักตัวเราทั้งหมดในสายของ พุทธะเนี่ยพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุกันแล้วกันการที่จะรู้จักตัวเราต้องผ่านกระบวนการของคำว่าขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์คำว่าวิญญาณตรงนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วนะเพราะว่าคำว่าวิญญาณฟังกันมาเยอะแล้วก็เป็นวิญญาณผีอีกแหละแล้วก็เป็นวิญญาณใดๆเยอะแยะเลยมันไม่จบวิญญาณโอเคนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและพลังงานที่บริสุทธิ์นี่คือภาษาลุงออกปรับเปลี่ยนตัดยอดซะเลยว่าฟังมาเยอะแล้วของเก่าเนาะฮะเอาของใหม่ซะหน่อยเป็นไงเนี่ยการที่รู้จักตรงนี้เนี่ยคือรู้จักตัวเราเห็นตัวเราจมูกตัวเราก็ใช้ขันธ์ 5รู้จักรูปร่างกายของเรารู้จักความรู้สึกนึกคิดของเรารู้จักเรื่องของจิตตานุปัสสนาของเราจิตตาไอ้ตรงนี้มันจะได้ไปได้เรื่องของญาณอภิญญาหรือว่าญาณปัญญาอย่างรู้ของอดีตของเรานะครับตัวเราเองนะฮะอดีตของเราเองทั้งหมดเมื่อรู้อดีตของเราเองทั้งหมดมันจะรู้อนาคตของตัวเราทั้งหมดแน่นอนใช่ไหมไม่ขึ้นอยู่กับใครนะรู้อดีตของเราเองทั้งหมดเราจะไปรู้อนาคตของเราทั้งหมดเอง
ชีวิตนี้จะต้องทำอะไรมันจะบอกตีกรอบไว้เลยครับเป็นหน้าที่เลยนะครับตีกรอบไว้เลยนะครับแต่การที่จะไปล่วงรู้นะอดีตของคนอื่นเขาเนี่ยนะครับและหรืออนาคตของคนอื่นเขาเนี่ยผมบอกว่ายังไงก็ไปไม่ถึง 80% หรอกถึงจะยังรู้ยังไงก็ไม่ถึง 80% โอเคนะถึงจะยังรู้ยังไงก็ถูกยังไงก็ตามทำไมลุงออกจึงพูดเช่นนี้พวกหมอดูเนี่ยกำลังประทังหมอดูอยู่เวลาเนี่ยพูดก็พูดเลยครับไอ้พวกหมอดูกลุ่มหมอดูนู่นเนี่ยสารพัดผมบอกว่าหยุดได้ก็ดีเปลี่ยนชีพแต่พี่เอ้ยไปนู่นเลยเวลาไปมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับผมบอกว่าคนที่มีคนเชื่อวันนี้ก็มีเยอะแยะในโลกใบนี้มันมากมายมหาศาลยกเว้นท่านเหล่านั้นจะมาเจอลุงออกในขณะนี้จึงจะมีการปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นอยู่กับใครอีกไม่ว่าจะเป็นหมอดูหมอเดาหมอไหนก็ไม่ต้องสนใจทั้งนั้นแหละ ไม่สนใจหมอทั้งนั้นแหละครับขึ้นชื่อว่าหมอหยุกหมอยาหมอผีหมอไม่สนทั้งนั้นครับโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาที่จะไปล่วงรู้คนอื่นเขาเนี่ยยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ไปล่วงรู้ได้วินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาไม่มีใครรู้แน่นอนทีนี้เมื่อไม่มีใครรู้เช่นนั้นมันจะดูยังไงมันก็ไม่ถูกมันถูกไม่หมดก็มั่วไปอย่างนั้นแหละเข้าใจมั้ยมั่วไปมาอย่างนั้นนะครับเอาสายสถิตินู่นนี่นั่นไปว่าไปตามเกิดตามมีแต่เรื่องราวของปฏิสนธิในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เห็นจริงๆตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือการรู้ตัวเรามันรู้ในระดับนั้นนะให้รู้ซะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดของตัวเราเองมันจะรู้สิ่งนั้นได้ยังไงก็อาศัยความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธเห็นไหมตามที่พระเจ้าให้ไว้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธอาศัยขั้นตอนนั้นที่ถอยหลังหาอดีตผู้ใดที่รู้อดีตชาติตัวเองทั้งหมดจะรู้อนาคตของตัวเองทั้งหมดนี่เฉพาะตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาเราเป็นตัวตั้งนะครับส่วนเกจิอาจารย์คือเรื่องของเขาเขาจะเป็นธรรมทานตั้งเรื่องของเขาที่ผ่านมาอย่าสนใจรู้ไว้แค่นี้ก็น่าจะพอแต่ยังไงก็ไม่สามารถที่จะมารู้ได้หมดหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิในพระราชการของมารดาของแต่ละท่านเองไม่มีทางรู้ได้นะครับถ้าจะรู้ตรงนี้ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับโอเคมันพาไปเองเรื่องพวกนี้นะครับเอาล่ะก็หวังว่าคำตอบนี้คำถามนั้นและคำตอบนี้มันน่าจะ get into ได้พอประมาณนะครับคุณปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิไปนู่นเวลาไปการแก้กรรมคือการแก้การกระทำของตัวเราเองใช่ไหมครับเอาสิงานนี้พวกแก้กรรมเนี่ยแก้เวรแก้กรรมอีกเดี๋ยวก็รับกรรมเองนะพวกนี้จริงไม่เหลือรับรองได้แล้วก็เจอกรรมเองพวกแก้กรรมชาวบ้านแต่กรรมตัวเองแก้ไม่ได้ตัวเนี้ยโอ้ยพอเนอะปัญญาหรือการเข้าถึงพระเจ้าในอิสลามก็มี4ระดับเหมือนกันค่ะโอ้ยอธิบายมาหน่อยครับดีมากเลยคุณนุรณีนะครับอธิบายมานิดนึงครับเอาจะมาเชื่อมโยงกันเพราะว่าเรื่องของศาสนาจริงพอเวลาจับขั้วจับข้างแล้วมันจะไปด้วยกันได้นะครับจับขั้วจับข้างจับนู่นนี่มันก็สามารถที่จะเนี่ยนะหนูติดตามลุงตลอดค่ะหนูก็ช่วยมนุษย์ที่มาให้หนูช่วยหนูใช้หลักคิดของคุณลุงรักษามนุษย์ก่อนที่ยังไม่ติดตามลุงหนูเข้าใจว่าเป็นพลังของพระเจ้าพอมาติดตามดูคุณลุงก็เข้าใจเลยว่าพลังอมสุดก็เป็นพลังเดียวกันกับพระเจ้าไหนมาโอเคดีมากครับยินดีมากๆครับมนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจกับสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนะครับนะยุคนี้นะครับดีแล้วล่ะครับถ้าหากว่าขออนุญาตถามอายุสักนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมจะผูกท่านอายุนิดหนึ่งยังไงตามผมจะพยายามบอกว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะเข้าใจเรื่องที่ลุงหอกพูดได้ง่ายมากเยอะเกินนะผมตรงนี้คนไหนที่เกิดก่อนก็
มารับรู้พร้อมกันก็ดีเหมือนกันนะดีมากครับเอามาแชร์กันเอามาแชร์กันเอามาแชร์กันมาถึงวันนี้ผมพยายามบอกว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธก็มาจากจุดเดียวกันนั่นแหละครับโอเคไหมนี่คนอธิบายอยู่ตรงไหนผมก็ว่าลุงหอกเนี่ยเป็นคนที่บายเชื่อมโยงให้มนุษย์ได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยครับถ้าเหมือนกันได้แล้วถ้ามนุษย์รู้จักเหมือนกันจริงๆนะฮะมนุษย์จะไม่ทะเลาะกันโอเคจะเป็นมิตรกันแล้วก็เกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็สมศักดิ์ศรีที่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยจำภาษาเหล่านี้ไว้ดีๆนะครับศตวรรษนี้นะครับมันจะค่อยมันจะค่อยอะไรง่ายๆเลยถ้าผมจะได้มันนะฮะก็บอกกลุ่มชายตอนจะฆ่ากันเองโอเคไหมครับยังง่ายที่สุด กลุ่มชายตอนจะฆ่ากันเองจะทะเลาะวิวาทกันเองตีกันตายเองโอเคมันก็จะเหลือน้อยมันเองโอเคกลุ่มชายตอนซาตานเหมือนกันครับขอให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆกลุ่มอะไรมัจจุราชก็เช่นเดียวกันราหูเหมือนกันโอเคนะขอให้เข้าใจในจุดนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นคนดีพยายามพัฒนาดีไปเรื่อยเผื่อแผงปันไปเรื่อยมันจะมีการปกป้องคุ้มครองกลุ่มดีไว้ตลอดคนในที่ปฏิบัติได้ตรงนี้มันจะทำหน้าที่ของมันเองนะครับปกป้องคุ้มครองการงานและบริวารญาติมิตรทั้งหมดต่างๆพวกสังเกตภาษาผมพูดไหมครับมันจะอยู่ในเกณฑ์พวกนี้แหละโอเคนะอ้าวต่อดีมากครับแชร์กันมาเรื่อยๆนะครับแลกเปลี่ยนกันเราอยู่ในหน้าเราอยู่แน่แล้วนะอายุ48ปีค่าเข้าถึงการเป็นมนุษย์ตอนอายุ45ปีดีมากดีมากครับดีมากโอเคพัฒนาต่อไป48 50โอเคอยู่ในวัยกลางคนนะครับเนี่ยเป็นตัวเชื่อมผมเป็นคนที่พูดว่าเดี๋ยวได้ฟังให้ดีนะคนคนหนึ่งเนี่ยอายุอยู่ประมาณนึงเช่นอายุ30ปีก็แล้วกัน30ปีนะฮะมันจะไปรู้ความคิดของคนอายุ45ปี30 40ก็คือ10ปีแล้วนะ45ปีคนที่มีอายุ30ปีจะไปรู้สึกนึกคิดความคิดของคนที่มีอายุ45ปีโอเคมั้ยพร้อมๆกันนี้ก็จะรู้ถอยหลังมาอีก15ปีเหมือนกันเห็นไหมทั้งหมดในพีเรียดหรือว่าในช่วงคนที่อยู่ใน30ปีเนี่ยฮะเจเนอเรชัน30ปีมันจะดูบูรณาการกันนี่คือความเหลือเชื่อกับคนที่มีสิ่งเนี้ยมันจะแผ่มันไปเองครับกับคนที่มีอายุที่แตกต่างกัน15ปีจำเป็นหลักนิดนึงภาษานี้โอเคนะทีนี้เมื่อเวลาคุณนะผมก็ชื่อคุณนุราณีนะเมื่ออายุ50ปีเห็นไหมมันก็จะไปรู้ความนึกความคิดของคนที่มีอายุ65ปี50 60 65ใช่ไหมบวกไป15แล้วก็รู้ถอยหลังมาอีกทีนึงเห็นไหมครับมันจะผ่านไปคนที่มีอายุ20ก็จะเหมือนกันทีนี้นะแต่รู้ล่วงหน้าไป35ปีเห็นไหมมันก็จะมันจะผูกกันเองฮะจะผูกกันเป็นเงื่อนไขมันเองศตวรรษนี้นะครับเป็นศตวรรษที่ผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคมาสุดท้ายมันจะเต็มทั้งร้อยทีเดียวครับนะในแต่ละจังหวัดจังหวัดเนี่ยห่างกัน15ปีเต็มทั้งร้อยเลย 100% เพราะฉะนั้น 100% เนี่ยถามว่าทั้งหมดจะใช้เวลากี่ปีถ้าหากว่าผมเองจะคิดเองนะฮะไม่น่าจะเกิน50ปีศตวรรษเนี่ยครับไม่น่าจะเกิน50ปีมนุษย์โลกใบนี้มันจะเป็นพันเป็นเครือข่ายที่จะเข้าใจกันเองก็ถือว่ามันจะเป็นยุคศิวิไลขึ้นมานะครับส่วนไอ้ชัยตอนซาตานที่เขาตีกันฆ่ากันต่างๆก็คือเรื่องเขานะปัดไปเลยของเขาเราไม่ไปเกี่ยวนะเราก็จะรับความปลอดภัยเองนะจำไว้คำพูดคำพูดเหล่านี้ลุงหน่อยเป็นคนพูดแล้วก็จำไว้ดีแล้วมันจะพามันไปเองโอเคนะครับเอาล่ะเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปต่อ ใช่ค่ะคุณลุงถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองแล้วถ้าใครก็ตามที่เข้าถึงทุกคนก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันเสียทั้งหมดถูกต้องครับศตวรรษนี้แหละครับเป็นศตวรรษที่โอเคนะโอ้คุณปีเตอร์โทไรนะฮะคนออสเตรเลียหวังว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้คงเจอกันนะคุณปีเตอร์ออสเตรเลียนะฮะเพราะว่านัดกันเอาไว้รู้จะเป็นวันพุธยังไงนะครับอันนี้คุณปีเตอร์เขาก็ได้รับพลังงานโอชุดจากลุงหวังเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวันพุธที่แล้วที่ผ่านมานี่เองนะครับในนี้ก็มาแล้วจ้าก็ดีครับผมค่อยๆดูกันนะครับค่อยๆดูกันไปทีน้อยสองน้อยผมค่อยๆแชร์กันพึ่งกันครับเรื่องนี้
ถ้าเห็นว่าดีก็แชร์กันไปเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งแผ่ไปมากเท่ากับเดลสลัดยิ่งดีนะฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นการปกป้องคุ้มครองกันและกันเอาไว้เป็นเครือข่ายของมันเองครับมันถึงเวลายุคนี้แหละครับเป็นยุคผมเป็นห่วงเรื่องของสงครามโลกที่สามซะมากกว่านะไม่รู้ว่าเรื่องของวาตภัยอุทกภัยไอ้พวกภัยอะไรต่างๆผมไม่เคยห่วงครับนะเฉยๆผมอยู่เฉยๆนะคนอื่นต่างหากที่พูดจังนะครับเสร็จแล้วก็พูดจาแล้วไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่ออกมายอมรับผิดสักทีนึงอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะแยะไปใช่ไหมครับเห็นว่าวันไหนที่มันจะเกิดอะไรโอ้ไม่เห็นจะมีทำนองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นมีหูสองหูก็ฟังเอาไว้อย่าไปเป็นกระต่ายตื่นตูมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมรู้จักลุงงอก็ต้องอย่าเป็นคนกระต่ายตื่นตูมนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้เราเกิดเป็นทุกข์จนเกินเหตุเกินปัจจัยนะพี่นะเอาละต่อไปทีนึงมันทำไมแสงไม่ชัดเจนนะครับเรื่องกรรมการแก้กรรมคือการแก้การกระทำของตัวเองใช่ไหมครับคือเปลี่ยนการกระทำกรรมก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเช่นแก้กรรมด้วยการบวชถ้าอยู่วัดก็กระทำอีกแบบหนึ่งถ้าอยู่บ้านก็กระทำอีกแบบหนึ่งกรรมก็เลยไม่เป็นไปตามที่จัดเป็นกรรมมีสองภาวะนะครับมีสองระดับสองวาระ มีผู้คนก็ถามว่ากรรมคืออะไรก็คือการกระทำไอ้ที่ถามมานี่คือการกระทำอยู่เป็นชาวบ้านคารวะของเรือนดีก็ทำอยู่กินหลับนอนแบบชาวบ้านหิวก็กินง่วงก็นอนก็อาบน้ำไม่มีกฎกติกาอะไรต่างไม่มีบังคับก็เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะไปเป็นนักบวชจะอยู่ในศีลในวินัยต่างๆนะก็ยิ่งไปอยู่ในกรอบถูกบีบถูกรัดไปเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำแบบนี้มันเป็นทางโลกมันถูกเพียง 1% เองครับบอกให้ทราบไว้นะครับกรรมคือการกระทำมันถูก 1% จำไว้เลยครับส่วนกรรมที่มันมาจากอดีตกรรมเนี่ยมันอีก 99% นะพี่เอ๋ยมันไม่ใช่น้อยนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปร่วงรู้อดีตชาติอดีตกรรมของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีทั้งหมด 99% นั่นแหละครับเห็นไหมครับมันยากยิ่งกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยมูลฐานหรือว่ามูลเหตุความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนะครับตรงนั้นนะครับเป็นตัวที่ตายไปหาอดีตของตัวเองให้ได้โอเคมั้ยอย่าไปใช้หัวข้อธรรมอย่างอื่นนะถ้าหาว่าคนนั้นจะย้อนอดีตตัวเองนะครับทุกสมุทัยวิธีคิดสมุทัยคือต้นเหตุนะทุกข์คือตัวเกิดไม่เกิดไม่เป็นทุกข์เกิดมาแล้วมีต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดโอเคต้นเหตุที่ว่านั้นคือบิดอนมารดานั่นเป็นต้นเหตุเห็นไหมครับเดี๋ยวจะไปกล่าวโทษท่านนะฟังลุงงอกต้องฟังให้มันจบจึงจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นคุณหรือเป็นโทษกันแน่บางทีเราเกิดมาแล้วโอ๊ยพี่คนพิการหรืออะไรต่างๆมีทุกอย่างมาไปโทษพ่อแม่อย่าเพิ่งโทษพ่อแม่นะครับดูประหนึ่งว่าน่าจะโทษฟังให้จบนะครับกรรมมุนาวัตติโรโกตัวเกิดเป็นทุกข์การเกิดกับตัวเกิดมันคนละบริบทนะครับมันคนละความหมายนะโอเคนะตัวเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าหากว่าพูดถึงบริบทของมนุษย์ก็ต้องบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเพราะว่ามีต้นเหตุมีสัมมุทัยคือพ่อแม่เป็นสัมมุทัยต้นเหตุทำให้เรามาเกิดโอเคไหมครับกลับไปทีนึงพ่อแม่มาเกิดท่านก็มีทุกข์เหมือนกันขึ้นชื่อว่าการเกิดมันเป็นทุกข์หมดอ่ะต้นเหตุมาจากไหนมาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายท่านเกิดมาก็เป็นทุกข์อีกอ่ะเห็นไหมก็เดี๋ยวมาจากพ่อแม่พ่อแม่ถอยหลังไปเรื่อยปีนี้จะจบจะได้ครับหาจุดจบไม่ได้เลยครับลงบนสิครับไปเถอะพ่อแม่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 หายใจเข้าพ่อหายใจแม่ออกหายใจออกแม่ตามหายใจเข้าพ่อหายใจออกแม่เอาความจริงประการนี่ครับไม่ต้องไปหายใจเข้าพุทโธออกโถไม่เอานะอันนั้นไม่เอาเราไม่เดินทางสายนั้นเพราะว่ามันเป็นสาย
ในลักษณะไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่สายมันไม่ใช่สายของจริงของจริงคือธรรมชาติโอเคไหมครับนึกถอยลงไปเรื่อยนึกไปจนถ้ามันมีอะไรใจนึกสุดท้ายไปถึงไหนกันมันจะได้ญาณอย่างรู้ทุกสมุทัยนิโรธจะเข้าไปหาญาณอย่างรู้ของมันเองถ้าบุญพอนะครับทีนี้คำว่าบุญทำไมต้องนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายจำภาษานี้ให้ดีมนุษย์ที่เขาเกิดก่อนเราเขาต้องมีบุญมากกว่าเราจำเลยให้เป็นภาษาจำไว้ก่อนเขาจึงได้รับสิทธิ์มาเป็นมนุษย์ก่อนเราเห็นไหมสรุปแล้วพ่อแม่เป็นคุณไหมเนี่ยปู่ย่าตายายเป็นคุณไหมเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ถ้าคนไหนเสียใจใฝ่รู้เรื่องของฝ่ายธรรมะระดับพระธรรมหรือฝ่ายธรรมะระดับพระเจ้าก็ต้องตายตามด้วยวิธีนี้ครับจะง่ายได้และเกิดเพราะเป็นธรรมชาติไล่ตามวิถีของธรรมชาติเป๊ะเชี่ยวโชช่าเลยครับเห็นไหมครับผมว่ามันชัดเจนกว่าเยอะมากนะครับเรื่องนี้โอเคนะตายไปเรื่อยนะสุดท้ายตัวเราเองเนี่ยมันจะได้ญาณตัวหนึ่งออกมาญาณอย่างรู้ถ้าบอกว่าฌานก็คือปฐมฌานนะครับนี่ได้ตัวปฐมฌานแปลว่าถ้าหากว่าบันไดสี่ขั้นขึ้นไปแล้วบันไดสิบขั้นก้าวขึ้นขั้นที่หนึ่งไปแล้วนะครับมีวิธีการวิธีง่ายเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมนะครับฟังดีนะครับกรรมที่อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งในตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านมาที่เขาพูดเรื่องกรรมเช่นอะไรมันมีอะไรนะสแกนกรรมมีคำว่าสแกนกรรมด้วยนั่นแหละครับลองสแกนตัวเองสิที่ว่านะคนที่มันพูดคนนั้นนะมันเป็นยังไงสแกนกรรมเห็นไหมครับเอาภาษาคือวาทกรรมเหล่านี้เข้ามาใช้ในการพูดจาคนที่ไม่เข้าใจมันก็เป็นอะไรเป็นเครื่องมือเขาหรือเปล่าคนที่ไม่เข้าใจก็เดินตามเขาหรือเปล่าเห็นไหมฮะเดินตามเขาเราได้อะไรเสียอะไรต่อเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาพูดเรื่อง ถ้าพูดเรื่องกรรมคือการกระทำก็แปลว่าปัจจุบันกรรมนะตั้งแต่เริ่มมาถึงนาทีนี้ที่ผ่านมาเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมามันไม่ดีทำอะไรไม่ดีไปลักขโมยของใครอย่างนี้ดีกว่าอาทิตย์ต่อไปเจอแล้วถูกจับติดคุกติดตารางแล้วนี่คือการกระทำถือว่าเป็นปัจจุบันกรรมแต่อดีตกรรมโอ้โหทุกสมุทนิโรธนั่นถึง 99% นะครับเพราะนั้นการที่จะไปได้ 99% ที่มาเล่าสู่กันฟังในขณะนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่เอ๋ยไม่รู้กี่ภพชาติกันมาแล้วตายมาเนี่ยผมไม่เอาสิ่งนั้นมาเล่าเฉยๆหรอกเอาเล่าไปทำไมเล่าไปมันก็เรื่องท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอกอย่าไปเล่าไอ้พวกตายแล้วเกิดแล้วตายเหล่านี้โอ้ยสบายมากเลยแล้วผมบอกไม่จำเป็นเพราะในตลาดสดตลาดแห้งฟังกันมามากแล้วหูจนหูอยากกันเยอะแล้วมาถึงวันนี้ตีแตกตะตกเอาความเข้าใจในขณะนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันผมว่ามันเป็นทางลัดไปเลยดีกว่ามันจะได้ไปถึงที่หมายปลายทางคือคนไหนที่ภาวนาถึงพระเจ้าก็เข้าสู่พระเจ้าเป๊ะหมดลมหายใจปุ๊บพระเจ้าชั่วเลยอย่างนี้ดีกว่าคนไหนที่กลุ่มสาธุก็หมดปุ๊บกับพระนิพพานเป๊ะอะไรอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ดีกว่าเลยนะย้ำเป็นชาติสุดท้ายเถอะโอเคนะชาติสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดผมว่านะมันไม่น่าจะมีคำอื่นเข้ามาต่อเติมแล้วล่ะครับคำมันเป็นชาติสุดท้ายจะบอกว่าพระเจ้าโลกุตตรธรรมก็โอเคได้ทั้งนั้นแหละครับไม่มีปัญหาในผมเป็นยิ่งเป็นคนประเภทมีปัญหาอยู่แล้วโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเด้อสิบอกให้คุณเจสันนะฮะเรื่องของวิบากกรรมการแก้กรรมสแกนกรรมต่อไปก็อย่าไปพูดถึงมันเลยเอาความเข้าใจในวินาทีนี้ปัจจุบันขณะนี้ดีกว่าเข้าใจไหมถ้าเขาจะกระตีแตกตกสิ่งที่เขาว่าจบข่าวนั่นคือเขานี่คือเราใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีทุกข์น้อยลงก็แค่นั้นเองครับก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเราเองเรายังไปหาเขาให้เขาทำนายทายทับสแกนกรรมไปนู่นนี่นั่นผมว่ามันเป็นรายจ่ายทั้งนั้นมั้งผมว่าเฮ้นะเขาขายของใส่สารกันบูดค่ะเข้าปุ้นหาธรรมชาติไม่ได้มันก็น่าเห็นใจเลยครับเรื่องนี้น่าเห็นใจน่าเห็นใจสารกันบูดน่าเห็นใจจริงๆครับความจริงข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเนี่ยครับถ้ารุ่นแม่ผมก็ทำนะ
ขาจะหมักนะครับเขาจะหมักเอาข้าวเหนียวไอ้ข้าวเหนียวเขาเจ้าวะข้าวเหนียวโทษทีข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวเนี่ยใช่หรือเปล่าข้าวเหนียวเขาเจ้าเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวเอาไปหมักเอาไปแช่ไปแช่ไปแช่แช่กี่คืนมาเจ็ดคืนแปดคืนยังไงเนี่ยจนกระทั่งมันออกกลิ่นเหม็นนิดนิดนี่ไอ้คนยุคนะครับจมูกเขาดีนะครับเหม็นนิดนิดก็มาโม่ทีเนี้ยโม่เป็นแป้งโอเคไหมครับให้เป็นแป้งโอ้โหตอนโม่เนี่ยลุงหอกรวยมาเยอะแล้วคนนี้เสร็จแล้วก็ใส่ถุงถุงต้องเป็นผ้าลินินนะนั่นแหละใส่ถุงใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อยเอาวางไว้วางซ้อนๆกันให้น้ำมันออกให้น้ำออกมันก็เลยแต่แป้งภายในนะฮะแป้งนี้มันก็จะเอาไปเป็นแบ่งจานนั่นก็เอาแป้งที่ว่านี่ไปตำไปแรงต่างสารพัดเอาไปในรถเขากันโคตำแต่พื้นตะพื้นแล้วครับเสร็จแล้วก็มาใส่แล้วดีบนี่มันม้วนก็เป็นขนมจีนกันว่าขนมจีนแบบนี้ถ้าจะให้ดีมีกลิ่นนิดๆนะและเป็นสีขุ่นๆโอเคไหมประเภทขนมจีนทุกวันนี้เขาไม่ได้หมักไม่ได้หมักโอเคไหมคือบดให้พอหมักมันเสียเวลานะมันใช้เวลาหนูบอกนะก็แค่แช่กันไม่เท่าไหร่นะก็มาใช้เครื่องนะบดนะมันยังไม่รู้วิจารณ์คือมันต้องมีจุลินทรีย์เข้ามาเยี่ยมด้วยโอเคไหมมันนี่จะเป็นยานะครับเป็นยาจุลินทรีย์มีคำว่าจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยุคสมัยนี้เขาพวกใช้สารกันบูดก็ลำบากเหมือนกันนะครับด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมีคุณธรรมมากกว่ากันก็แค่นั้นเองนะครับนะเอาละผ่านไปนะเรื่องของอยู่ของกินทำเองไม่ได้ก็หาวิธีเองแล้วกันว่าเนี่ยนะก็ดีมากครับคุณนุรานีนะครับโอเคก็แปลว่ามีผู้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โหผมถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนะครับท้ายที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อก้าวข้ามทั้งดีและชั่วหมายถึงไม่ติดดีติดชั่วหรือเปล่าครับถูกต้องครับคือมันต้องเข้าใจก่อนถึงจะก้าวข้ามได้ครับเข้าใจทั้งกลุ่มดียังไม่พอนะฮะเข้าถึงด้วยนะครับกลุ่มดีเข้าใจทั้งกลุ่มไม่ดียังไม่พอต้องเข้าถึงกลุ่มไม่ดีด้วยมันจึงจะก้าวข้ามทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมมีคำว่าเข้าถึงนะ เข้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าถึงด้วยนะเข้าใจโอเคแล้วก็ยังเป็นโลกโอเคนะเป็นเพื่อนมิตรกันนะฮะนะเป็นมิตรกันคำว่าเข้าใจกลุ่มไม่ดีเข้าใจกลุ่มดีเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นมิตรทั้งคู่คำว่าเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้เจ๋งก็ต้องเข้าถึงทั้งไม่ดีแล้วก็ดีด้วยนั่นคือเรื่องของตัวเราพอเข้าถึงปุ๊บก็แปลว่าเกินดีเกินชั่วเลยครับถ้ากลุ่มพระเจ้าคือเข้าถึงพระเจ้าแล้วแน่นอนแล้วเอาพลังอะไรต่างจากพระเจ้ามาใช้ได้ทันทีคนที่กลุ่มพระเจ้านะครับกลุ่มที่กลุ่มพุทธะก็เหมือนกันเข้าถึงพระธรรมเอาพลังแห่งพระธรรมนั้นมาใช้ในการรักษาตัวเองรักษาผู้อื่นได้ด้วยนะครับมันถึงยุคของมันนะจะต้องเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เพิ่มปริมาณของผู้คนมากๆขึ้นนะฮะเอาคนที่อยู่ใกล้ๆกันนะคุณรู้ดานีเพิ่มเติมขึ้นมามันจะเผื่อแผ่แบ่งปันเองสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบจำไว้เลยครับสิ่งนี้คือพระเจ้านะเป็นผู้ที่ค้นพบเราก็สิทธิ์ของพระเจ้าองค์ไหนล่ะท่านนบีมุฮัมมัดพระเยซูเจ้าแล้วก็ได้ๆล่ะก็แล้วแต่จะว่ากันตรงนั้นนี่ก็คือสิ่งที่พระศาสดาเป็นผู้ที่ค้นพบนะครับแล้วก็มาบอกเล่า90ผ่านตัวหนังสือผ่านตัวอักษรว่าไปนะครับเรื่องนี้ได้ทั้งหมดนะคลีน
เดี๋ยวนะ clean หรือพลังงานโอ้ยคลื่นเหรอ clean หรือคลื่นน่าจะเป็นคลื่นมากกว่านะครับโอเคใช้คำว่าคลื่นแล้วกันนะครับคลื่นหรือพลังงานต่างๆมีผลกับเซลล์ในร่างกายของเราไหมครับโอ้ยมีแน่นอนนะครับการงับอากาศเป็นการดันพลังงานจากในตัวเราเพื่อกันพลังงานจากข้างนอกใช่ไหมครับถูกต้องครับการงับอากาศเพื่อต้องการให้มันเผาไหม้เผาไหม้ทางด้านการแพทย์จะมีภาษาคำหนึ่งเขาใช้กันนะคือกระบวนการเมตาโบลิซึมโอเคครับกระบวนการเมตาโบลิซึมโอเคนะกระบวนการเผาผลาญเผาผลาญสันดาปก็อันเดียวกันโอเคนะกระบวนการที่ไฟแรงเผาผลาญสันดาปปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดพลังงานความร้อนขึ้นมาภายในตัวเราน้ำอากาศเข้าไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยครับมันจะเกิดพลังงานความร้อนอยู่ในตัวเราพลังงานความร้อนจะแผ่ซ่านมาจากในตัวเราสู่ผิวกายเราอีกทีหนึ่งก็ออกมาเป็นขับเป็นพวกเหงื่อใครพวกนี้เรานี่เป็นต้นง่ายๆนั่นนี่คือเมื่อมันออกมาปุ๊บมันก็เป็นป้องเป็นการป้องกันในทีป้องกันไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามามาเจาะในตัวเราได้โอเคไหมครับเพราะว่ามันเรามีเกราะป้องกันนะนะรักษาภายในสู่ภายนอกโอเคไหมครับทางวิทยาศาสตร์เขาเอาภายนอกสู่ภายในก็ฉีดยามาจากนอกตัวมาสีเข้าไปในโอเคไหมยาเป็นแม่มันจากภายนอกตัวมาให้เรากินไงจากภายนอกภายในจบแล้วครับไปต่อไม่ได้อีกแล้วแน่นอนนะครับงั้นมารักษาภายในเราให้มันแผ่สร้างไปสู่ภายนอกด้วยหลักการวิธีการบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาเนี่ยครับพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่นะพันธุ์เก่านี้นะเจ็บปวดรวดแล้วก็กินยากินยาเคมีเคมีพันธุ์ใหม่นี้ไม่ต้องเห็นไหมครับน้ำอากาศน้ำอากาศอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาโอเคไหมครับปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจับตรงนี้ให้อยู่ใครจะกินมากกินน้อยเชิญแต่มัธยาศัยโอเคไหมครับจับภาษานี้ให้อยู่ไว้ก่อนอย่างเงินก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างนั้นมันถึงจะไปรอดนะครับมิฉะนั้นมันจะเป็นรายจ่ายไปหมดแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปบอกว่ารักษาฟรีผมไม่ยอมนะให้รู้ไว้คำนี้เคืองมากนะครับให้รู้มันจะกลายเป็นเครื่องมือของเขาหมดคำว่าเขาคือการแพทย์แต่วันตกวันหลังมาบ้านเราโอเคไหมครับมาผ่านเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องวัดเครื่องตรวจเครื่องวัดสารพัดเนี่ยมองให้ออกครับบ้านเมืองเราจะเจ๊งนะก็เพราะเรื่องสุขภาพจำไว้ให้ดีครับนายแอร์ก็ประชาชนก็อยากจะให้ฟรีรัฐบาลก็ซัพพอร์ตฟรีโอ้ยถามว่าสุดท้ายเป็นเครื่องมือของใครมองให้ออกครับเกมนี้มองให้ออกครับผมเป็นคนที่มองทะลุโปร่งๆนะเรื่องพวกเกมพวกนี้มันจึงมีสิ่งนี้เข้ามาช่วยกันนะครับผมเช็คว่าเกมด้วยนะครับเกมนี้มองให้ออกนะครับอย่าเผลอๆนะฮะถ้าเผลอๆก็เป็นเครื่องมือเข้าโดยปริยายโดยที่ไม่รู้เนื้อตัวโหกว่าจะรู้ว่าบ้านเมืองมันแย่แล้วครับแย่แล้วไปต่อไม่ได้แล้วบ้านเมืองเป็นหนี้เป็นสินเห็นไหมจะต้องกู้หนี้ยืมสินมาอะไรมาทำอะไรงบประมาณเห็นไหมถ้ากับตอนไหนไม่รู้แล้วตอนนี้แอร์ก็จะกู้แล้วใครใช้หนี้ทีนี้คนกู้หรือใช้ขอโทษทีคนกู้คนที่มีอำนาจกู้ก็ไม่ใช้หรอกลูกหลานท่านลูกหลานผมนั่นจะมาเป็นคนที่ใช้ที่ว่าอย่าเถียงในหงอกแล้วเถียงหงอกไม่ได้นะเรื่องนี้คิดให้มันยาวสิครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับและใช่ไหมครับเรื่องนี้เราต้องเข้าใจให้ได้นะครับเข้าใจให้ได้แม่ไม่อยากจะเท้าความถ้าเท้าความไปเมื่อปี40อะไรต่างๆเนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องใช้ปัญญาระดับสูงมากนะครับในการแก้เกมพวกนี้นะครับจึงจะเอาตัวรอดได้นะบ้านเมืองที่จะไปต่อได้ปัญญาแค่หางอื่นเนี่ยไม่รู้นะถ้าถามผมนะปัญญาไม่พออย่ามาเป็นเลยผู้อะไรนะไม่ต่อถ้าต่อแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมยิ่งภาษาที่ผมพูดออกมาแล้วมันถ้าอะไรก็ตามที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดผ่านจอ
หรือว่าผ่านป่าลุงออกก็แล้วกันอยากจะพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลซะมากกว่านะครับโอเคก็หวังว่าเข้าใจนะคุณฟิสิกส์เนาะคลื่นหรือพลังงานต่างๆที่มีผลกับเซลล์ร่างกายของเรานะฮะมีแน่นอนครับพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยผมจับใครก็ตามเนี่ยมันจะบึ้มบึ้มไปเลยครับร่างกายมันเป็นพลังงานไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับเห็นไหมพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้พอเราแปรผันปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติแน่นอนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้สำคัญนะครับก็แปลว่าสิทธิผมมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับใครเลยไม่ขึ้นอยู่กับหลักวิชาอะไรของใครเลยสังเกตไหมครับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักวิชาของใครเลยนี่เดียวก็ไม่มีด้วยมันเป็นธรรมชาติเนาะหนูทำสมาธิก่อนนอนฟังเสียงลุงด้วยหนูไม่รู้เรื่องเลยมันหลับก่อนทุกทีจะทำไงดีใจฟังเลย ดีแล้วนะดีแล้วดีไม่ดีเห็นแค่หน้าลุงหงอกก็หลับแล้วเนี่ยก็ยิ่งดีสิครับเป็นคนหลับง่ายเป็นทุนเอาไว้ก่อนครับเออดีแล้วดีแล้วยังมีเวลาเยอะเอาทุนไว้ก่อนหลับง่ายถือเป็นทุนนะครับเพราะว่าเวลาเราหลับฟังให้ดีนะครับเวลาเราหลับอวัยวะทุกส่วนมันจะหยุดทำงานมีหัวใจอย่างเดียวที่แต่ทำงานเชื่อมโยงกับปอดซึ่งเป็นอัตโนมัติเห็นไหมตับไตไส้พุงม้ามโอเคนะแล้วก็อวัยวะของเราทั้งหมดมันไม่มีสติในช่วงไม่มีสติตรงนั้นนะครับหัวใจจะผลิตพลังงานหัวใจกับปอดมันจะสามัคคีกันตรงนี้งั้นคนที่นอนไม่หลับนะโหเนี่ยร่างกายจะไม่ดีนะกรนบ้างนู่นนี่ด้วยบ้างหลับไม่เต็มอิ่มบ้างเพราะหลับเต็มอิ่มเนี่ยมันโอ้โหพลังงานนั่นมันจะเข้ามามันจะมาซ่อมแซมมันไม่ใช่อาหารนะให้รู้ไว้เออหลายคนคิดว่ากินนู่นนี่นั่นวิตามินสารพัด108นะมันจะมาทำการซ่อมแซมในร่างกายผมบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งนั้นมันแปลงเปลี่ยนจากสารอาหารนั้นมาเป็นพลังงานเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วพลังงานนี่ก็ซึมซับไปกับเลือดทีเนี้ยเห็นไหมครับเลือดก็ไปหาทุกๆเซลล์นั่นนะครับแล้วพลังงานที่ต้องเชื่อมต่อคือหัวใจกับปอดเนี่ยมันจะพยายามผลิตแล้วก็จะให้เต็มร้อยตื่นเช้ามันก็เฟรชพี่สดชื่นนะครับมันอยู่ในกรอบนี้เพราะการนอนหลับที่ดีนะฮะก็เป็นโอกาสเหลือเกินนะครับคนที่ไม่นอนไม่หลับน่าสงสารมากนะครับเยอะมากเออาก็กินยาบังคับให้หลับอย่าคิดว่าดีนะหลายคนหลายท่านก็คือคนมักง่ายอ่ะกินยาบังคับให้หลับดีมันหลับยังไงมันก็ไม่เต็มนะครับไม่รู้ไว้มันหลับแต่มันหลับไม่เต็มตื่นขึ้นมาก็หน้าซีดหน้าเซียวไม่มีน้ำมีนวลเลยประมาณนั้นนะครับเดินยังจะโซเซทำงานก็บีบรัดแต่เวลาสุดท้ายก็มาลงสุขภาพร่างใหญ่ใช่ไหมครับหลับให้ได้แต่ครับดีแล้วนะครับที่ฟังเสียงลูกหงอกหน่อยเดียวหลับเลยดีแล้วนะครับตุนเอาไว้พลังงานนะครับต่อไปก็ฟังเนื้อหาไปสบายๆมันอยู่ตัวแล้วมันก็จะไม่หลับครับผมเหมือนกันแต่ก่อนนี่หลับกันโอ้โห108พูดนี่หลับคาไมโครโฟนนะยุคสมัยทำรายการวิทยุนู่นนะครับหลับคาไมโครโฟนโอ้โหจะไม่ให้ผมกลับบ้านเนี่ยรวมถามพอก่อนแล้วมั้งนี่มัน 3:45 ทีนะโยมเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยข้างหลังยังยาวเหยียดอยู่หลายท่านอยู่เนี่ยโอเคนะเอาล่ะตรงต่อไปนะครับต่อไปลุงหงอกวันนี้ฝนตกที่บ้านค่ะอยากกินน้ำฝนก็ไม่กล้ากินเอามาล้างหน้าล้างตัวรับพลังจากธรรมชาติได้ดีไหมครับ นะอยากกินน้ำฝนก็ไม่กล้ากินน่าคิดจริงๆนะครับเอาหน่าฟังให้ดีนะครับถ้ามันเริ่มตกใหม่ๆต้องไปกิน
ากินโอเคเซสว่าถ้าตก15 10ประมาณ15นาทีอย่าเพิ่งกินน้ำฝนนี่มันตกมาทุกวันนะครับมันเริ่มตกปุ๊บจับเวลาเลยถ้าหาว่า15นาทีอย่าเพิ่งกินเอาไปรอทีเมื่อเวลาประมาณ15นาทีขึ้นไปหรือว่า20นาทียิ่งดีนะฮะจาก20นาทีเนี่ยเอาไปเลยเอาลองเยอะใส่ดื้อเลยกินด้วยนั่นน่ะจะสะอาดเพราะว่าฝนที่มันตกเริ่มใหม่มันจะชำระช้าล้างพวกควันต่างๆนะลงมาจนกระทั่งมันจะหมดนะครับเพราะฉะนั้น15นาทีผ่านไปตกเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับ15นาทีผ่านไปเอาใจให้ดี20นาทีผ่านไปสำหรับในเมืองนะแต่จังหวัดผมว่า10นาทีก็กินได้แล้วนะแต่จังหวัดกันนะครับ10นาที15นาทีก็น่าจะกินได้แล้วล่ะในเมืองนี่คิดว่ายังไม่ปลอดตรงนั้นโอเคไหมครับขอแนะนำกินน้ำฝนมันเย็นมากสบายโหยเข้าปากปุ๊บถึงนู่นเนี่ยขออนุญาตเถอะครับใต้สะดือเลยครับมันเย็นจ้าบไปเลยครับน้ำฝนเนี่ยครับนะๆๆๆนะตกใหม่ๆแล้วยิ่งกินสบายเลยสมัยก่อนเนี่ยเถียงนาเนาะตกมาเนี่ยลิ้นมันโรยมาตามหญ้าคาใส่ลิ้นดื้อรีบในแก้ผ้าอาบด้วยอาบน้ำโอ้โหเย็นเย็นเยือกเลยเย็นสบายอาบน้ำฝนจะเย็นสบายมากนะครับครับจะเย็นสบายมากน้ำฝนผมนี่ชอบจะตายไป ถ้าฝนตกหน่อยที่บ้านเนี่ยที่นั่งกล้าวนี่ลุยแล้วนะ นะจะเย็นดีเย็นชาบซึ่งมีสบู่มีแล้วฟอกธรรมดาธรรมดานี่จะสบายเยอะเลยครับโอเคนะก็หวังว่าคงไม่มีอะไรมากมายคุณสมใจนะครับต่อมาไอ้แสงไม่พอเนี่ยทำแสงให้มันสว่างนี่มันจ้องมาเหลือเกินแสงเสริมสว่างไม่พอว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงกินแบตเตอรี่จังเลยเครื่องนี้ชาร์จจังอย่าลืมแชร์เด้ออย่าลืมแชร์ท่านที่อยู่เฟซแชร์ได้แชร์ไปโอเค thank you หลายโอเคอย่างเงี้ยสายตาจะได้ไม่สูญเสียงอะไรจนเกินไปโอเคไปต่อนะครับทำสมาธิก่อนนอนหลับเลยทุกทีดีมากครับคุณทักษพรนะครับคุณสมใจก็ฝนตกก็อย่าลืมให้มันช้าล้ามาก่อนสัก20นาทีค่อยเอามาดื่มกินนะครับจิตหนึ่งคุณลุงครับโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่จิตหนึ่งเอาแล้วโอ้เฮ้ยทำไมแสงมันทั้งน้อยไปลงมันปรับให้เข้ากันกับเฮ้ยรูดขึ้นหรือเปล่ามันมีถ้าพอเข้าแสงมุมเข้ามาเฮ้ยมันได้ไงก็ดอกหน้าจอเป็น AI มันนี่เหรออย่างนั้นใช่เหรองั้นดูที่มืดไม่ได้ทั้งนั้นแสงดาวมีบอฝั่งเฟซฟังไงมีอีกไหมคำถามได้เลยเด้อลองค้นหาครับคุณนุรานีที่บอกว่าทางด้านชาวมุสลิมก็มี4ระดับเหมือนกันนะครับเอามาแชร์ครับทางสาธุก็มีโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับ
้าถึงพระธรรมมีสี่ระดับมีโสดาขั้นต่ำสกิทาอนาและอรหันต์นะครับนั่นคือทางด้านสาธุก็คือคำพวกนี้นะครับส่วนทางด้านอามินอเมนก็ในลักษณะไหนเอามาแชร์กันครับจะได้ช่วยกันเมื่อกี้นี้มีคนน่าจะสงสัยนะฮะต้นเรื่องที่ผมพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์มาล้วนๆเลยนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันใกล้เคียงกันระหว่างฟิสิกส์สุดขั้วที่เขาหาไปเจอนะครับกับทางด้านกลุ่มสาธุจะอยู่ตรงไหนนะครับต้องบอกว่ากลุ่มอรูปพรหมนะครับอรูปพรหมนะครับเขาก็พูดในสิ่งที่มันสุดแล้วล่ะครับอรูปพรหมในสายสาธุนี่ก็คือมันมีภาษาคุมอยู่นะคือเนวสัญญานาสัญญานะตรงนั้นตรงนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะควอนตัมนะครับผมไม่ทราบว่าควอนตัมเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปถ้าหาว่าขึ้นบนก็อยู่อย่างเงี้ยก็พลิกกันอยู่เงี้ยแต่เนี่ยอยู่ข้างล่างก็อยู่อย่างเงี้ยครับนะครับเป็นลักษณะควอนตัมแปลว่ามันยังไม่มีจุดจบที่แท้จริงครับหรือจะเป็นภาวะของอิทัปปัจจยตาอยู่นะครับขอให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้ฟิสิกส์เขาก็มาถึงตรงนี้นะครับมันพิงอยากจะช่วยนักฟิสิกส์เพราะจุดนี้ก็จะเป็นจุดบอดของนักฟิสิกส์ทีเดียวมันจะมาทำให้สมองนี่ครับเปลี่ยนเลยนะครับมันจะกลับขั้วกับข้างกันนะครับผมไม่อยากจะให้นักฟิสิกส์สูญเสียสมองไปนะครับเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความคิดทางด้านนี้ลึกซึ้งมันอยู่แล้วนะมันอยู่นิดเดียวคลิกเดียวเองนะครับนักฟิสิกส์ใครก็ตามที่มีเพื่อนฝูงเป็นนักฟิสิกส์นะครับที่สุขภาพไม่ดีเรื่องของปวดหัวปวดเกล้าเนี่ยครับรวมทั้งเบลอชาอะไรต่างๆนานรีบมาครับจะช่วยต้องการช่วยจริงๆครับต้องการช่วยเพราะว่าเราต้องอนุรักษ์คนประเภทนั้นเอาไว้ในสังคมโลกมนุษย์นะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นมันสมองจริงๆนะครับเขาไปไม่สุดทางแค่นั้นเองนะจะเปิดช่องว่างตรงนี้ให้เขาไปนะครับเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของผู้คนอีกเยอะมากนะครับยิ่งระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ต่างๆเนี่ยวันหนึ่งมันจะปั่นกับพวกนี้ครับคือก็ปั่นผลงานนี้ดีกว่าโอเคไหมช่วยกันครับต้องช่วยกันผมจะรู้ว่าเกิดมาทำไมประมาณนะครับคุณลุงครับจิตหนึ่งที่ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความว่างที่บริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์ที่คุณลุงกล่าวไว้มีความหมายเดียวกับปรินิพพานหรือธรรมทิฏฐานซึ่งไม่ปรากฏรูปอะไรเลยมันก็โอนะก็โอนะครับตรงนี้ก็โอนะครับระวังอย่าไปติดภาษานะครับมันต้องเลยภาษาไปด้วยนะครับภาษานี้ใช้ได้แล้วล่ะครับภาษานี้ใช้ได้แล้วนะครับจิตหนึ่งที่ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นความว่างที่บริสุทธิ์ใช่ไหมคือความว่างตรงนี้มันเป็นตัวที่รู้สิ่งนั้นความว่างหรือค่าคงที่มันจะไปรู้ว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะไปรู้ในเชิงเข้าถึงนะครับไม่ใช่รู้ในเชิงภาษาโอเคนะไอภาษานี้ใช้ได้แล้วล่ะครับนะคุณศิวานะครับศิวานารายณ์เนี่ยครับโอเคนะภาษาที่ใช้นี่ถูกต้องแล้วล่ะครับนะถูกต้องภาษาถูกต้องทั้งหมดแล้วนะครับมันอีกมันเป็นภาวะที่มันเลยภาษาภาษาคือสิ่งสมมติอย่าลืมนะครับมันต้องเลยตัวสมมติไปเป็นทางด้านความรู้สึกของเราโดยแท้แล้วไร้ความรู้สึกด้วยตรงนี้เรียกว่าเข้าถึงรู้สึกอยู่ก็เข้ายังไม่ถึงต้องหมดความรู้สึกถ้าเป็นความคิดก็คือสุดความคิดถ้าเป็นความรู้สึกก็คือสุดความรู้สึกโอเคมั้ยไอ้ตรงนี้เราโหเลยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นปัจจตังนะต้องยอมรับจริงๆตรงนี้ต้องยอมรับโดยดุษฎีซะปัจจตังโดยแท้นะครับโอเคนะแต่คำว่าอายตนะนิพพานโอเคงั้นต้องอธิบายสองขั้วแล้วทั้งนั้นในพระไตรปิฎกยังมีอยู่อายตนะนิพพานคำว่าอายตนะคือแทนค่ารูปร่างเราก็แล้วกันหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหมดคือบอดี้นั่นเองโอเคไหมมันเป็นรหัสเป็นส่วนย่อของร่างกายมนุษย์เลยนะครับอายตนะ5แต่มันไม่จบแค่นี้มันต้องไปฐานใจอีกทีนึงเลยใช่ไหมไปฐานใจก็ต้องความนึกคิด
มันต้องไปสุดความนึกคิดอีกจึงจะไปเจอความว่างที่แท้จริงใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นนะก็ขอฝากเอาไว้มากๆหน่อยเรื่องนี้แต่คำว่าอายตนะนิพพานในพระปิฎกก็ยังมีอยู่เราจะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้ใช่ไหมครับก็ถูกต้องครับอายตนะนิพพานนี่ก็คือเมืองแก้วพระนิพพานไปแล้วไปหาเมืองแก้วแล้วทีนี้หรือบุคคลที่ฐานนิมิตมาจากจิตบริสุทธิ์ได้ใช่ไหมครับคำว่านิมิตนั้นยังไม่ใช่บริสุทธิ์ครับจิตยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะฮะนิมิตครับแต่นิมิตเนี่ยมันก็เป็นที่มาของที่นำเข้าไปสู่คำว่าจิตบริสุทธิ์ได้นะครับจิตบริสุทธิ์นั้นมันต้องมีผลกระทบทางด้านกายด้วยนะครับมันต้องสะท้อนมาถึงตัวกายเราด้วยมันจึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดสะท้อนตัวกายเราด้วยก็คือตัวไร้ความรู้สึกนะครับในร่างกายเรานะครับนะเอาเถอะถ้าใครก็ได้ในส่วนนั้นก็ไม่ว่าอะไรกันอย่างเช่นธรรมาธิฐานนี้นะครับก็สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานี่คือธรรมาธิฐานโอเคธรรมาธิฐานนี่คือใช้ได้แหละครับนะซึ่งไม่ปรากฏรูปอะไรเลยถูกต้องครับถ้ามันหลุดปุ๊บมันก็เกินรูปทั้งหมดครับเกินรูปเหนือรูปแค่นะก็เป็นนามล้วนๆแต่ตัวคอนเฟิร์มจริงคือร่างกายเราจะต้องคอนเฟิร์มเรื่องของความรู้สึกไร้ความรู้สึกในเวลาเดียวกันโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าไปเรื่องจิตมันก็ได้ตอบเรื่องจิตสบายมากแต่กายพ่วงด้วยนี่สิครับโอ้โหไอตัวกายพ่วงด้วยสิเอ้ยมันหนักตรงนี้แหละครับนานาๆโอเคก็ถือว่าได้แต่ทั้งหมดพอเวลาที่สุดแล้วกายมันจะหลุดมันเองฮะอันนี้มันจ่อแล้วล่ะครับพอพลิกขั้วก็นิพพานเลยนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ภาษาใช้ได้หมดแล้วนะคุณชิวานะครับเอาล่ะภาษาก็ใช้ได้แล้วคำว่าเมืองแก้วนี่ตัดทิ้งไปซะครับเมืองแก้วนี่มันยังมีวัตถุเข้ามาคำว่าแก้วคือวัตถุเนาะวัตถุสิ่งของก็มาเทียบเคียงอยู่นะทิ้งเมืองแก้วซะ นะครับคำว่าปรินิพพานนี่ผมว่าใช้กับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะครับเสด็จดับขันธปรินิพพานโอเคไหมเดี๋ยวนะมันมีอยู่คำคำหนึ่งตอนที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองครับฟังดีนะตรงนี้ตรงกับวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชานั้นความเดิมภาษาเดิมมีว่าคำว่าประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยมันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกันแต่มันคนละปีโอเคนะครับลุงหงอกบอกว่าวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติเดิมใช้คำนี้นะฮะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเป๊ะนาทีนั้นนะฮะประกอบกันหนึ่งอุบัติไม่ใช่ประสูตรนะนะรู้ทุกสรรพสิ่งในวินาทีเดียวนะในนาทีเดียวก็แล้วกันนะเอานาทีดีกว่าวินาทีจะสั้นกว่านะครับแล้วก็เข้าสู่สภาวะปรินิพพานปริแปลว่า1โอเคนะแปลว่ายุคสมัยนั้นเข้านิพพานในเพียง1เดียวเท่านั้นเองโอเคมั้ยภายใน1นาทีเท่านั้นเองผมยังว่ายาวด้วยนะนาทีเดียวอย่างยาวเซซะว่า5วินาทีอ่ะวินาทีมันจะน้อยไปอยากจะบอกว่าวินาทีซะด้วยซ้ำไปนะพี่ว่านะมันจะเกินไปเอาสัก5วินาทียังมีโอกาสไตร่ตรองอยู่เออใช่นะไม่ใช่นะเงี้ย5วินาทีแป๊ก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 ขอ3วินาทีแล้วกันเอออย่าถึง5เลยมันช้าไป โอเคนะเนี่ยคือใน3วินาทีแรกก็แล้วกันเออรู้ทุกสรรพสิ่งนะและเข้าสู่ภาวะของปริเป็นหนึ่งเดียวที่เข้าพระนิพพานได้
2,600 ปีกว่าปีมาแล้วเนี่ยนี่ภาษาลุงออกนะมันจะค่อนข้างจะลงตัวซึ่งต่างจากคำว่าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยสิ้นเชิงคนละเรื่องนะครับนั่นคือภาษาจำที่ท่านจำกันมามันไม่ผิดหรอกครับที่ได้จำมาอย่างนี้ดีกว่าพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำรานะโว้ยอย่าลืมนะครับน่าเห็นไหมห้ามปลงใจเชื่อตำรานะโว้ยใส่คำว่านะโว้ยเข้าไปหน่อยนึงมันจะได้อ้างถึงหน่อยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าลุงออกเนี่ยเป็นลักษณะขี้ตู่โอเคนะเอาละต่อไปอีกทีหนึ่งโอเคภาษาถูกต้องแล้วล่ะครับคุณชิวานะครับหมายเหตุจิตหนึ่งหลวงปู่ดุลเป็นผู้กล่าวไว้ครับขออภัยที่เอ่ยนามหลวงปู่ดุลได้ฮะหลวงปู่ดุลได้ผมไม่ทราบว่าเวลาท่านสอนธรรมได้แค่ไหนเพียงใดนะครับแต่ภาษาท่านใช้นะฮะท่านใช้ว่าจิตหนึ่งโอเคนะจิตหนึ่งนะครับส่วนของหลวงออกบอกว่าจิตบริสุทธิ์เห็นไหมครับต่างกันไหมครับจิตหนึ่งกับจิตบริสุทธิ์ต่างกันเนาะก็มันคนละคนกันแล้วกันนะแล้วคนละยุคคนละสมัยด้วยประมาณนั้นนะครับนั่นคือยุคของลุงบดุลไปยุคนี้มันยุคของลุงออกเราสู้กันฟังเข้าใจมั้ยนิพพานสองความหมายจะไม่ขัดแย้งกันถ้ายอมรับว่ามีทั้งสองสภาวะผมใช้งี้ดีกว่าว่านิพพานเนี่ยอย่าลืมนะพระอรหันต์มีอยู่2คุณสมบัตินะครับ1ปัญญาวิมุตตินี่ก็นิพพานเหมือนกันนะครับ2เจโตวิมุตตินี่ก็พระนิพพานเหมือนกันนะครับขอให้ทราบว่าเจโตนั้นจะมีความสามารถพิเศษนะครับเจโตเขาก็เกิดมาสอนคนเหมือนกันนะเจโตนี่ไว้สำหรับสอนอะไรสอนพวกอวิชชาอธรรมเต็มๆเลยครับเพราะว่าเขาแสดงฤทธิ์ได้เจโตจะแสดงฤทธิ์ได้นะแต่ปัญญาวิมุตติแสดงฤทธิ์ไม่ได้ไม่มีฤทธิ์มีแต่เปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์จากมิจฉาให้เป็นสัมมาและก็พัฒนาฝ่ายสัมมาให้เข้าสู่พระนิพพานในพัฒนาฝ่ายสัมมาให้เข้าสู่พระนิพพานนั่นคืออรหันต์ที่บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติตรงนั้นโอเคนะส่วนเจโตวิมุตติเนี่ยเขาก็สอนเหมือนกันเหมือนปัญญาวิมุตติทุกประการเปลี่ยนมิจฉาเป็นสัมมาเหมือนกันโอเคนะพัฒนาให้เข้าสู่พระนิพพานเหมือนกันแต่ความสามารถพิเศษเขาเรียกบุญญาฤทธิ์โอเคไหมกลุ่มเจโตวิมุตติเขาจะมีบุญระดับเป็นฤทธิ์เดชได้โอเคไหมครับให้เข้าใจตรงกรอบนี้พอไหวไหมเข้าใจตามนี้พอไหวไหมโอเคไหมส่วนหลวงปู่ดุลท่านมีฤทธิ์เดชหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเนาะก็คงมีแหละฮะคนที่ก็มีจะมีเรื่องของพูดแล้วเป็นจริงประมาณนั้นนะครับนอกจากจะโอเคนะผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือเกจิอาจารย์ทุกองค์นะครับผมไม่เคยอ่านนะให้ดูไม่เคยอ่านยืนยันว่าผมไม่เคยอ่านหนังสือเกจิอาจารย์ที่เขาเขียนทิ้งเอาไว้มากน้อยค่อยแรงประการไหนผมไม่เคยอ่านนะครับเอาจะมีบ้างหลวงพ่อฤาษีเรืองดำมาผมมาสะดุดภาษาหลวงพ่อฤาษีเรืองดำคือวิชาสามนั่นเองครับสะดุดตรงนั้นวิชาสามก็คืออภิญญาสามนั่นนะครับ หนึ่งตาทิพย์ง่ายๆนิดเดียวสองรู้อดีตชาติตัวเอง3หยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสไม่ใช่เลิกแล้วนะไม่ใช่หมดแล้วนะหยุดแล้วใช้คำว่าหยุดโอเคนั้นเขาเรียกว่าได้วิชา3หรือได้อภิญญา3โอเคจำไว้หน่อยนะตรงนั้นนั่นแหละหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีเรื่องนั้นก็อ่านนั่นคือยอมรับว่าอ่านที่2ก็อ่านของหลวงเดี๋ยวนะท่านพุทธทาสภิกขุอ่านกันนิดเดียวเองมันมาตรงกับคำว่าเลยนะพระพุทธรูปบางพระธรรมนี่แหละอันนี้ผมปิดเลยนะครับไปว่าสุดยอดมากนะพระพุทธรูปบางพระธรรม
กับคำว่าพระสงฆ์บังผ้าเหลืองโอ้ยโทษผ้าเหลืองบังพระสงฆ์ว่าจะมีสองคำเนี่ยนอกนั้นก็ไม่เคยติดตามบทเขียนของท่านพุทธทาสนะครับนอกนั้นก็เป็นฟังคำเล่าลือมาเช่นอิทัปปัจจยตาเนี่ยครับฟังคำเล่าลือมาไม่ได้เคยอ่านเป็นน้ำเป็นเนื้อนะครับบอกให้ทราบไว้ผมอ่านอยู่แค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่เคยอ่านแค่นะแต่เวลาใครมาเล่าอะไรต้องฟังจะเข้าใจปืดเข้าไปเลยก็ขอบคุณคนที่เข้ามาเล่าให้ฟังนะครับเราไม่ต้องไปสอดแสวงหาผมถือว่าโอ้โตแล้วเรียนรัดดีกว่า ผมก็มีบุญตรงนี้แหละครับ มีคนมาเล่าสิ่งนี้ฟังก็รู้ไปตามนั้นแค่นะครับถ้าผมจะให้ความรักความเมตตาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแทนศีลทั้งหลายผมจะสามารถบรรลุธรรมผลนิพพานได้ไหมโอ้ยสบายเลยนี่คือสูงสุดแล้วครับเหนือกว่าศีลนะครับบอกมาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเหนือกว่าศีลนะครับว่ามันเป็นทางด้านพรหมธรรมไปแล้วเป็นธรรมะในระดับของพระพรหมนะว่าไปโน่นครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาภาษาจำเมตตากรุณาเนี่ยมันเหนือกว่าศีลอยู่แล้วนะครับโอเคนะแปลว่าผ่านแล้วศีลสบายสบายแล้วโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อครับหลายครั้งหลับฝันถึงความหน่วงของแรงผลักแรงดึงลักษณะวิ่งหนีไม่ออกวิ่งตามไม่ทันเป็นการบอกใบ้อะไรจากธรรมชาติของเราหรือเปล่าคะลุงลองฟังใหม่ดูสิครับหลายครั้งหลับตาฝันถึงความหน่วงของแรงผลักแรงดึงแรงผลักแรงดูดโอเคแรงผลักแรงดึงได้นะครับลักษณะวิ่งหนีลักษณะวิ่งหนีไม่ออกวิ่งหนีก็ไปไม่ได้วิ่งหนีมันก็เพราะมันถูกดึงเอาไว้โอเคเข้าใจตามเนี่ยแล้วก็วิ่งตามไม่ทันอีกโอเคตามวิ่งตามมันจะทันไหนไม่ทันดึงกลับอีกอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยถ้าผมตีความผ่านภาษานะครับมันยื้อกันอยู่อย่างงี้ดีกว่าไอ้ตรงนี้แหละครับผมก็เคยบ่อยในส่วนที่ดึงทั้งขาทั้งแขนจากกันดึงผ่าหมากเนี่ยดึงมันแยกจากร่างไปเลยแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ใช้แบบเฮอร์คิวลิสเหมือนกันดึงมันก็เข้ามานะแล้วมันดึงขาด้วยอ่ะมันเล่นทั้งสองขาเลยโหนมาทั้งสี่ตัวอย่างนี้เถอะสองตัวมันก็มือคนละข้างโอเคไหมอีกสองตัวก็เท้าที่ไปไหนต่อตัวเนี้ยมันก็ดึงเข้ามาไอ้ข้างล่างดึงขาก็ดึงมาก็ดึงหอดเข้ามาเหมือนกันยื้อกันอยู่กันสุดท้ายเราเหนื่อยใช่พี่เหนื่อยอ่อนไอ้ตรงที่เหนื่อยอ่อนเนี่ยโอ้โหมันเป็นมหัศจรรย์มากเหมือนกันตรงนั้นมันจะได้อีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าหากว่าเหนื่อยอ่อนไปแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวโอ้โหอ่อนยอมรับว่าเหนื่อยนะครับยอมรับเหนื่อยหลายครั้งมากยอมรับเหนื่อยแต่ที่สุดแล้วนะสุดเหนื่อยมันก็จะกลายไปได้รับสิ่งอื่นมานี่ผมจะได้ตรงนี้สุดเหนื่อยที่ว่ายื้อแล้วนะยื้อไปยื้อมากันหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับสุดท้ายมันก็เฮ้ยพลังนี่มันมาได้ไงวันนี้โอเคไหมครับนี่คือเรื่องของการที่จะบอกว่าปฏิบัติไหมตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะบอกว่าปฏิบัติก็นอนธรรมดาเนี่ยมันก็เปิดภาวะนี้ขึ้นมาทั้งเองก็เล่าสู่กันฟังต่อนะครับใครที่มาอยู่ในกรอบขายด้วยกันก็โอเคนะการสร้างสรรค์หลักเมืองมันมีความสำคัญยิ่งยังไงครับผมไม่รู้ผมก็ไม่เคยที่จะพาผู้คนไปสร้างหลักเมือง เขามีก็กราบไหว้บูชาไปแต่ครับนะจะเป็นจังหวัดให้อำเภอใดนะครับนั่นเขาก็ต้องมีนะครับคนเฒ่าคนชราแก่ชราก็เป็นเรื่องของกำลังใจก็ว่าไปมันก็คงมีนะครับสร้างหลักเมืองนู่นนี่นั่นนะครับก็โอเคผมว่านะแต่ที่นี่ผมก็ไม่เคยพาผู้คนสร้างหลักเมืองนะครับโอเคเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาก็เป็นของจริงข้าวท่าเว้ยงั้นอาหารนี่คือของจริงนะครับ
เงินทองนั้นกินโดยตรงไม่ได้นะครับข้าวปลาอาหารของจริงผลิตอาหารก็ไว้ใช้พี่เอ้ยนะครับอ้าวทางเฟซหายเลยแบตเตอรี่หมดโอเคครับวันนี้เพื่อนฝูงทางด้านเพื่อนฝูงก็แล้วกันนะกำลัง YouTube มาเต็มสตรีมเลยพี่วันนี้ดีมากครับทางเฟซเหมือนกันอ่ะพอแล้วเนาะ 4:10 นพอดีเป๊ะนะพี่ก็ต้นเรื่องประมาณ10ประมาณ20นาทีได้มั้งเนาะก็เยอะนะเยอะนะเยอะมากนะครับพอเวลาผมจะเทียบต้นเรื่องของวันนี้นะครับกลุ่มฟิสิกส์กลับมาทางพุทธศาสตร์นะครับก็จะเทียบกันมาในถึงพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของจุดสุดท้ายคือเนวสัญญานามสัญญาทางด้านกลุ่มฟิสิกส์ก็จะไปถึงตรงนั้นแหละไม่เลยนะมันเลยทางฟิสิกส์จะไม่เลยไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนั้นผมอยากจะช่วยเขาเรื่องจิตนะให้เขาได้เปิดซะก็จ่อยแล้วนักฟิสิกส์เขาจะจ่อแน่นอนนะครับโอเคนะผ่านไปเอาละจบข่าวมาถึงตอนนี้ก็บอกบ้านขายบ้านขายพรุ่งนี้อย่าลืมเหมือนเดิมทุกประการมนุษย์เราเนี่ยสองมือเขามีไว้ให้ทำมาหารับประทานนะครับอย่าตีชิงวิ่งราวมีเท่าไรออกแรงเท่ากับเท่านั้นซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินแล้วใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเดอร์สิบอกให้นะครับพร้อมๆนี้ก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรรวมทั้งปกป้องคุ้มครองชาติบ้านเมืองไว้ด้วยนะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะเป็นการสมัครไปสิครับผู้ใหญ่บ้านกำนันสมัครเป็นอาสาสมัครเข้าไปช่วยกันครับอย่าทำหูปนาตาไปไร่ครับนะมองในทางด้านนี้เอาไว้เพราะว่าบ้านเมืองเรายิ่งขอบน้องๆเนี่ยครับเรื่องของน้องตะคอยคนบ้านเหมือนเข้ามาโดยที่ ภาษาก็สื่อสารกันไม่ค่อยจะได้สุดท้ายก็ตีชิงวิ่งราวกันใช่ไหมครับก็เกิดตราจนขึ้นมาเจ้าที่บ้านเมืองก็อยู่ห่างไกลไกลปืนเที่ยงกว่าจะไปมาหาสู่กันเนี่ยมันก็ไม่ทันกันมันก็ทำเป็นรั้วบ้านรั้วเมืองเอาไว้รั้วหมู่บ้านก็เป็นนะคณะกรรมการหมู่บ้านก็ต้องทำนะครับอย่าทำมาวุ่นไปนาเปลียดกันหลับกันนอนตำบลหมู่บ้านก็ไม่เท่าไหร่ชีวิตมันใช้ชีวิตง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอย่ามามีแล้วก็พึ่งพากันทางตรงทางอ้อมประการนั้นนะครับผมว่ามันน่าจะน่าอยู่น่าใช้มากกว่ากันเยอะเลยอย่างนี้นะก็ขอให้ทางที่ให้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ทุกทางและกันเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศสามสหายเขาทางที่ของเขาเองจะปกป้องคุ้มครองคนดีนะส่วนคนไม่ดีเขาจะจัดการเขาเองลุงออกไม่เกี่ยวลุงออกมีอะไรก็ให้เกินหน้าตักแล้วซ้ำไปนะเอวังก็เป็นแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูแตงคิวเบรดิบิ๊กจบข่าวครับท่านว่ากันไปโน่น